อะไรช้างจะออกลูกไงกันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียบ้านเรา.tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้อย่าหลงทิศอย่าหลงแถวอย่าหลงแนวไปกันเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเห็นไหมไปกันเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเอาไงไปยังไงวันนี้ลุงออกมาไม่ไหนวะเนี่ยตามไม่ทันเลยเอาเราคุยกันในฐานะที่คนคุ้นเคยกันเพราะคนอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ต้องพูดคุยกันแบบนี้เนาะย้ำทีนี้นะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาถึงนาทีนี้เรามีสมาชิกที่อยู่ร่วมกันร่วมหอลงลงร่วมหอลงลงเดียวกันนะถ้าจะเพิ่มสมาชิกแบบไหนก็กดคำว่า subscribe เลยหรือกดคำว่าติดตามมีกระดิ่งขึ้นมาก็ใส่ก๊กก๊กก็จะรู้ว่าลุงออกคิดอะไรอยู่พูดอะไรทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็จะหาโอกาสเท่าที่เวลาและสติปัญญาหรือแม้แต่สถานการณ์ใดๆที่มันเกิดขึ้นแต่การเมืองไม่ยุ่งนะการมุงก็ไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้นะครับพอเวลามาพูดถึงสิ่งแวดล้อมมันก็คือเรื่องราวธรรมชาติวันยังค่ำนะครับเนาะก็มีผู้สงสัยกันจังไอ้ธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยถ้าหากว่าจะเกาะเกี่ยวความเป็นธรรมชาติให้เป็นแบบองคาพยพหรือมันเกี่ยวเนื่องสอดคล้องต้องกันตั้งแต่การเกิดโลกเกิดจักรวาลเกิดกาแล็กซี่เกิดเอกภพนั่นแหละใช่ครับหรือเริ่มแต่คำว่าบิ๊กแบงนะมันวิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติอย่าลืมนะฮะมาถึงนาทีนี้วิทยาศาสตร์ตามหาธรรมชาติอยู่นะอย่าไปคิดว่าวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่นะครับธรรมชาติจะยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติธรรมชาติจะยิ่งใหญ่กว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทุกสาขาเคมีชีวฟิสิกส์ในโลกนี้ไม่พอก็ต้องตามหาเรื่องจักรวาลตามหาเรื่องกาแล็กซี่อยู่ไปตามหาธรรมชาติอยู่คำตอบสุดท้ายยังไม่ได้หรอกครับไม่มีทางเจอคำตอบสุดท้ายแน่นอนนะครับหรือพอเวลาเจอก็งงทีเนี้ยไม่รู้มันคืออะไรเงี้ยถ้าเจอก็งงงงแตกเลย แต่บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีงงเพราะว่านะเพราะว่าเราใส่ร่างกายของเราใจของเราจิตของเรานะที่จะค้นพบธรรมชาติเหล่านั้นว่ามันเป็นมายังไงโดยเฉพาะยิ่งต้องค้นพบในตัวของเราเสียก่อนก่อนที่จะรู้สิ่งที่อยู่นอกตัวเราเห็นไหมครับใครพบก่อนเจอก่อนก็มาบอกกันก็แค่นั้นเองบอกกันแล้วกันโดยการผ่านภาษาพระอรหันต์เนี่ยเนาะอย่าลืมนะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์
ที่เขารังสรรค์ขึ้นมาปั้นแต่งขึ้นมานะให้เป็นภาษาไทยเอาไว้สื่อความหมายใดๆให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งครับภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นั่นเองครับผมโอเคนะยืนคำตรงนี้ให้อยู่ซะก่อนถ้ายืนคำนี้ไม่อยู่มันไปต่อไม่ได้แล้วจะกลายเป็นวาทกรรมแบบในตลาดสดตลาดแห้งทั่วๆไปที่เห็นผ่านๆมามาถึงนาทีนี้มันไม่ใช่แล้วมันถึงยุคถึงเวลามันถึงจุดหรือว่ามีมาถึงเส้นที่จะให้ทำความเข้าใจนะโอเคนะพอได้นะครับถ้างั้น ก็มาเริ่มต้นคำว่าถ้าบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เพราะฉะนั้นธรรมชาติก็คือหน้าที่หน้าที่ของธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงก็ได้คำว่าเปลี่ยนแปลงไปธรรมชาติที่ว่านั่นนะครับคงจะเคยรู้จักคำว่าคนไหนที่ติดตามข่าวสารในเรื่องของวิทยาศาสตร์มาถึงวันนี้เขายังพูดคำนี้อยู่นะคือเอกภพกำลังขยายตัวและหรือเอกภพยังขยายตัวอยู่นี่คือเขาว่ากับว่าส่วนเราว่าเอกภพเริ่มหดตัวแล้วหดตัวแล้วตรงกับคำในของพระพุทธศาสนาคือใดๆเล็กใหญ่แม่เก่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากใหญ่จากเล็กมาเป็นใหญ่จากใหญ่ก็กลายเป็นเล็กโอเคไหมมาถึงนาทีนี้เอกภพคำว่าเอกภพใจพูดอย่างจะเข้าใจเนี่ยมันก็ยากนะผมก็ไม่รู้จะอ้างถึงอะไรกันดีเอกภพมันไม่รู้จะหาตัวไหนมาอ้างมันถึงจะเข้าใจเอกภพเนี่ยเอางี้ได้ไหมครับอย่าคิดมากไม่ต้องไปจำลองภาพมากแผ่นกระดาษที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดคือความว่างเปล่าเป็นเพียงหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกะ เอกะเป็นเอกอุหนึ่งเดียวเท่านั้นเองลักษณะอย่างนี้แหละขอให้จดลองภาพว่ายังไม่มีดวงดาวใดๆเกิดขึ้นเลยครับโอ้โหคำพูดคำนี้นะฮะมันถอยหลังไปถึงนู้นเนี่ย before big bang นะครับจำนวนปีมนุษย์มันต้องพูดถึงเกินกว่าพันล้านหมื่นล้านแสนล้า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 นปีแสงเอามันอย่างนั้นเลยไม่มีสิทธิ์นับจำนวนของเวลานะครับไม่มีสิทธิ์เลยโอเคนะมันก็แปลว่าแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่จะมีดวงดาวทั้งหมดมีแต่ความว่างเปล่านั่นเองมีแต่ความว่างเปล่าลองค่อยๆหลับตาจินตนาการไปดูสิ ว่าตามลุงออกทันไหมมีแต่ความว่างเปล่า emptiness ครับพอเวลาเรามาพูดถึงตรงนี้ปุ๊บมันหาจุดเริ่มต้นไม่ได้เลยไม่รู้เริ่มมาจากไหนหาจุดสิ้นสุดก็ไม่ได้ทำลายก็ไม่ได้ สิ่งนี้แหละที่พระพุทธเจ้าใช้
ช้ภาษากำกับเอาไว้ว่าปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะโอเคนะยังไม่พอยังมีกลุ่มคำที่เหมือนกันนอกจากคำว่าปรมัตถสัจจะยังมีคำว่าสุญญตาด้วยอนัตตาพระนิพพานความว่างมีอีกไหมเนี่ยความว่างเปล่า emptiness ซึ่งเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งไม่มีพลังงานใดๆในจักรวาลในมหาจักรวาลแสงกฎจักรวาลจะไปทำลายได้ไม่มีเลยแน่นอนใช่ไหมนี่คำว่าเอกะซึ่งแปลว่าความว่างเปล่าตรงนี้เอาละนะต่อมาไม่ต้องคิดถ้าเป็นภาษาเขาว่าบิ๊กแบงมันก็เกิดดวงดาวขึ้นดวงดาวที่เห็นสามท้องฟ้าดวงดาวแต่ละดวงถ้ารวมกันเป็นกระจุกมากก็เรียกว่ากาแล็กซี่ว่าไปคนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้จะว่างไงไม่มีทางเลือกเพราะทุกท่านทุกคนเกิดมาก็มาเจอแล้วแอ้มาลืมตาได้มองไปท้องฟ้ามันก็จะเห็นเนาะกลางวันก็จะเห็นเมฆเห็นหมอกเห็นดวงอาทิตย์กลางคืนก็จะกลางคืนก็จะเห็นดวงดาวนู่นเนี่ยสารพัดเกิดมาก็เจอแล้วใช่ไหมฮะก็มีกันอยู่อย่างนั้นใช่นะแต่บุคคลที่เกิดมาก็เจอเหมือนกันแหละไอ้ที่จะไปถึงสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ไม่รู้จะใช้ยานพาหนะอะไรไปไม่มีทางที่จะใช้ยานพาหนะต้องใช้สิ่งที่ไม่ใช่ยานพาหนะสิ่งนั้นภาษามนุษย์พูดถึงกันมีอยู่กลุ่มคำนะครับในส่วนหรือว่าในสายของพระพุทธศาสนาเรียกว่าจิตจิตบริสุทธิ์กายใจจิตนี่เองฮะคือจิตที่บริสุทธิ์จึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับในกลุ่มอื่นจะมีไหมเนี่ย ไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมีครับถ้าเป็นภาษาก็น่าจะเป็นสปิริตสปิริชวลพวกนี้ครับถ้าเป็นภาษานะบอดี้มายแอนด์สปิริตนี่เป็นต้นนะครับนะสปิริตทึมอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีคำนั้นที่จะมาใช้อะเนาะแต่ถ้าหากเป็นสรรพนามอื่นส่วนพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระธรรมนะครับส่วนทางด้านกลุ่มอื่นจะเรียกว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าจะมีพระนามต่างๆเรียกขานกันก็สุดแต่กลุ่มความเชื่อของส่วนอื่นไปนะถอยหลังมาให้หลายก้าวหน่อยลุงหงอกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองนะครับลุงหงอกใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับจึงจะไปล่วงรู้กับสิ่งเหล่านี้หรือว่าล่วงรู้กับคำว่าธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับสรุปนะฮะถ้าพูดถึงว่าการเกิดสรรพสิ่งในมหาจักรวาลแสงกฎจักรวาลถ้าพูดถึงแต่จุดเป็นต้นมานะครับถ้าผมจะอธิบายก็คือกฎของพระไตรลักษณ์นั่นเองคำว่าความว่างสุญญตาอนัตตาพระนิพพานปรมัตถ์แปลว่ามันมีอยู่ก่อนแล้วมีอยู่ก่อนแล้วนะครับมีอยู่ก่อนแล้วนะครับเอาล่ะเมื่อมีอยู่ก่อนแล้วเนี่ย
ถ้าไม่ขีดเส้นให้ดูมันก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเนาะฉะนั้นก็ขีดเส้นนี้ซะไอ้ศีลมีอยู่ก่อนแล้วก็คือด้านนี้มีอยู่ก่อนแล้วในนี้ก็เรียกว่าดิแบ่งไปแตกไปลักษณะนี้ดิแบ่งก็แตกไปอย่างนี้เปิดมันเป็นดวงดาวสารพัดอันนี้มีอยู่ก่อนแล้วไอ้คำว่าก่อนแล้วนี่นะฮะก็นึกย้อนกลับถ้าดวงดาวทั้งหมดดาวฤกษ์ก่อนที่มันจะมามันก็ไปรวมกันอยู่ที่ตัวนี้ร้อนรนทนไม่ได้นั่นเองครับคือทุกขังทุกขังกับอนิจจังเนี่ยมันก็มวนกันอยู่ตรงนี้ทุกขังอนิจจังสองตัวเนี่ยมันทุกขังอนิจจังอยู่ทุกขังการเกิดเป็นทุกข์มันหยุดไม่ได้ไปต่อก็เลยเป็นอนิจจังทุกขังอนิจจังทุกขังอนิจจังตัวนี้เห็นไหมครับทุกขังอนิจจังทุกขังอนิจจังทุกขังร้อนรนทนไม่ได้แตกเปรี้ยงเข้าสู่ความเป็นอนัตตาเห็นไหมครับยังไม่พอนะพอแล้วเข้าสู่ความเป็นอนัตตาแล้วไอ้ที่มันแตกเปรี้ยงมันยังมาครอบงำอนัตตาไว้อยู่ไอ้ครอบงำคือศูนย์กลางมันนะครับศูนย์กลางของดวงดาวศูนย์กลางของอะไรก็ตามทีอนัตตาถูกฝังอยู่ในหน่วยเล็กๆเรียกว่าฝังกลบนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แค่วงกลมวงเดียวก็เลยกลายเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมจะเห็นได้ว่ากฎพระตรัสมันเริ่มมาแต่จุดนี้ครับแล้วอยู่กับทุกสรรพสิ่งที่นี่อยู่กับเม็ดทรายก็ว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาอยู่ในเม็ดทรายทุกเม็ดอยู่ในใบไม้ทุกใบนะอยู่ในมดทุกตัวผมกำลังจะบอกว่าอยู่ในทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นแหละนะครับนะให้มันกว้างไปกว่านี้ทีนึงอยู่ในของแข็งทั้งหมดอยู่ในของเหลวทั้งหมดอยู่ในก๊าซหรืออากาศทั้งหมดไอ้คำว่าอยู่ในตรงนั้นแหละครับเป็นพลังงานมากมายมหาศาลทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่านิวเคลียสนั่นเองครับผมพลังงานตรงนี้บริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ในนิวเคลียสของทุกสรรพสิ่งนั่นแหละฮะคือความเป็นธรรมชาติมันอยู่ตรงนั้นมันเริ่มตรงโน้นมันมาเป็นตรงนี้งั้นธรรมชาติจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งของแข็งของเหลวก๊าซนั่นเองเห็นไหมครับพอได้นะทันนะพี่เนาะก็พยายามให้ทันเพราะว่าถ้าหากว่าเริ่มตรงนี้ไม่ทันมันจะไปต่อไม่ได้เมื่อไปต่อปุ๊บมันก็งงตัวเองเนี่ยนะครับต่อไปนี้ไม่ต้องงงแล้วเพราะว่าลุงหงอกมาเล่าให้ฟังแล้วแปลว่ารู้ฟังจึงรู้ฟังผ่านภาษาพระอรหันต์ก็เข้าใจเมื่อรู้เข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงอะไรล่ะเข้าถึงเพราะสิ่งที่กำลังพูดนี้มันซ่อนอยู่ในตัวของทุกท่านนั่นเองเห็นไหมครับอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านอยู่ในสรรพพืชสรรพสัตว์และก็สรรพสิ่งผมใช้คำรวมนี้ไหวไหมครับนั่นแหละครับสิ่งนั้นลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพลังงานที่เล็กถ้ามันอยู่ในสรรพสิ่งนะเล็กมากเล็กที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้แต่เวลาขยายก็ขยายไปที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เช่นเดียวกันสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นอย่าต่อรองนะครับถ้าต่อรองไปไม่เป็นแน่นอนนะครับ
ต่ถ้าต่อรองมันไปต่อไม่ได้รับเอาภาษาไว้ก่อนยืนภาษาให้อยู่ซะก่อนแล้วพวกปลีกย่อยนะมันจะมีตามมาทีหลังกันมากมายก่ายกองเช่นที่นี่ครับเอานะคิดอย่างธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติเมื่อรู้แนวทางธรรมชาติแล้วธรรมชาตินั้นจำเป็นหลักเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาของธรรมชาตินั้นๆธรรมชาติของโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปมันหมุนรอบตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันยังมีอีกมันยังมีขนาดเล็กลงเล็กลงอีกเปลี่ยนแปลงในตามรูปร่างของมันยังเล็กลงด้วยเห็นไหมครับขณะนี้พอจะอ้างถึงได้นะฮะในเรื่องของกาแล็กซี่กาแล็กซี่สองกาแล็กซี่มารวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือต่างฝ่ายก็ต่างย่อจากใหญ่มาหาเล็กๆของทั้งสองก็มาเป็นเล็กโอเคไหมกาแล็กซี่มารวมกันนี่ทางด้านราดาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เขาพยายามถามหาธรรมชาติเขาก็ไปเห็นสิ่งที่ว่านั้นมาเล่าสู่กันฟังว่าเขาบอกว่ากาแล็กซี่สองตัวนะมันจะมารวมกันก็แปลว่าจากใหญ่มันจะมาเล็กเหลือนะทูสองเสียงรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็มีขนาดเล็กโอเคมันรวมกันได้แล้วเล็กถ้ามันแตกตัวมันก็มีเช่นซูเปอร์โนวาใช่ไหมในกาแล็กซี่เนี่ยไม่เป็นไรนะครับเล็กมันแตกก็คือดาวฤกษ์ที่มันหมดพลังงานมีชื่อเรียกว่าดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนมันเหมือนรูปเหมือนขนมเปียกปูนเนี่ยฮะรูปร่างมันจะมันเห็นไหมจะมีรูปร่างเนี่ยเหมือนกับขนมเปียกปูนเห็นไหมครับนั่นคือดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนนี่มันเล็กมากแต่มันร้อนมากเมื่อมันดังถึงสุดครับมันกินตัวมันเองอ่ะแรงโน้มถ่วงพอเวลามันดูดเข้าหาตัวเองผลักดูดผลักดูดผลักดูดที่สุดจนไม่มีแต่จะให้ดูดอีกมันก็ผลักก็คือแตกนั่นเองครับนั่นแหละฮะมันก็จะปล่อยพลังงานออกมามากมายกายกองสู่กาแล็กซี่นั้นๆรวมทั้งส่งผ่านไปยังระบบสุริยจักรวาลที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดไปหมดโลกเราก็ได้รับการสั่นสะเทือนมาด้วยนะครับมันจะมาใกล้มาไกลมาช้ามาเร็วประการใดมันก็มาถึงโลกเราสะเทือนไปหมดนะครับเห็นไหมเรื่องอย่างนี้ก็ต้องย้ำเอาคำพูดของพระพุทธเจ้ามาพูดไปใดๆเกิดเป็นของธรรมดาและหยุดลงเป็นธรรมดาเป็นคำประโยคแรกที่พระพุทธเจ้าพูดกับท่านโกณฑัญญะโกณฑัญญะก็ดวงตาเห็นธรรมปิ้งโสดาบันในบัดดลเลยนะครับสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแปลว่าอัตโนมัติหรือเกิดโดยธรรมชาติคือเกิดเองโอเคไหมครับใดๆเกิดหยุดเป็นธรรมดาก็หยุดลงโดยอัตโนมัตินะธรรมชาติก็หยุดดำเนินงานต่อไปครับแค่นี้เองคนมีปัญญามันจะปิ้งปัญญาอย่างโกณฑัญญะพระอรหันต์พระองค์แรกในพระพุทธศาสนาก็คือท่านโกณฑัญญะต้องมีปัญญาระดับเนื้อปัญญาจริงๆนะฮะจึงจะเข้าใจในคำแค่ตรงนี้เองท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพอผมพูดเช่นนี้พอจะมองเห็นภาพไหมครับถ้ามองเห็นภาพแล้วก็ไปต่อด้วยกันนะครับว่ากำลังอยู่ในส่วนที่บอกว่าธรรมชาติคิดอย่างไรให้เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับใช่นะอยู่อย่างไรจึงจะอยู่กับธรรมชาติได้ใช่ไหมครับตอนนี้วิทยาศาสตร์แปลงห่างก่อน แม้ว่าจะใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นวิทยาศาสตร์หมดในจอท่านก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งรุ่นเลยใช่นะเครื่องมือสื่อสารเวลาเป็นวิทยาศาสตร์หมดวิทยาศาสตร์เขาก็แน่ต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์เขาให้เราแปลว่าท่านกับผมได้มาสื่อสารผ่านภาษาพระอรหันต์ในเฟซไลฟ์อยู่ในเวลานี้และ YouTube ไลฟ์ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับพอทันนะครับพอทันนะครับเนี่ยขอให้คิดอย่างธรรมชาติวิทยาศาสตร์มาเอาวิทยาศาสตร์มาตีกันทันทีนะครับงั้นท่านใดที่เคยเรียนวิทยาศาสตร์นึกซะว่าเป็นองค์ความรู้หนึ่งเอาไว้ใส่เข่งส่วนตัวไว้นะครับเอาไว้ส่วนตัว
อย่าเอาวิทยาศาสตร์มาแชร์นะครับไม่งั้นท่านจะยุ่งของท่านเองนะครับผมไม่ยุ่งอยู่แล้วล่ะครับเพราะผมแยกออกมาชัดเจนอยู่แล้วส่วนตัวผมจะไม่มีคำว่ายุ่งกับเสียงคนนี้นะครับส่วนทางท่านต่างหากที่เป็นห่วงเพราะว่าชีวิตจริงท่านอยู่ในบทบาทในท่ามกลางธรรมะของวิทยาศาสตร์สิ่งก่อสร้างก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นตึกบ้านร่ำช่องโอเคไหมครับนั่นก็คือวัตถุนิยมนั่นเองครับนะมันห้อมล้อมท่านอยู่ทุกทั้งไม่รู้ว่าธรรมชาติมันคืออะไรใช่ไหมครับก็เพราะเช่นนั้นแหละจึงมีบ้านเราหลอดทีวีสถานีธรรมชาติมาบอกเล่า90ผ่านจออยู่ในขณะนี้โอไหมครับถ้าโอก็ไปต่อได้นะครับทีนี้กลับมาถึงธรรมชาติเกิดโดยธรรมชาตินั่นเห็นไหมดำรงอยู่อย่างธรรมชาติดำเนินต่อไปอีกก็โดยธรรมชาติและจบลงก็โดยธรรมชาติอีกแล้วโอ้ยขนาดนี้ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังฟังไม่ทันอยู่ลุงหอกก็ต้องเกาหัวแล้วครับถ้าลุงหอกมีหางลุงหอกก็ต้องเกาหางเหมือนกันแหละครับย้ำถ้าลุงหอกมีหางลุงหอกก็ต้องเกาหางเหมือนกันนะก็โดยข้อจริงลุงหอกไม่มีหางก็เลยไม่ต้องเกาหางโอเคไหมครับก็ได้นะคำอย่างนี้ไม่ใช่เป็นคำล้อเล่นนะอธิบายให้เชิงเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆหรอกนะไปต่อนะเอาล่ะเมื่อเข้าใจในองค์ความรู้ทางเชิงธรรมชาติแล้วล่ะก็เมื่อเข้าใจในองค์ความรู้ทางธรรมชาติแล้วล่ะก็ยังคุยไม่ได้ครับทางโทรศัพท์เพราะว่าผมกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับประมาณชั่วโมงกว่าโทรมาใหม่นะครับนั่นแหละโอเคนะ แล้วเข้าใจรูปแบบธรรมชาติเกิดโดยธรรมชาติธรรมชาติไม่มีใครมาสร้างถ้าบอกว่าพื้นดินน้ำลมอากาศแม้แต่แสงสว่างไม่มีใครสร้างเพราะฉะนั้นท่านอาจจะอยู่ในใจว่ามีอะไรสร้างปรับซะเปลี่ยนซะท่านยังเชื่อว่ามีอะไรสร้างอยู่นะครับปรับใหม่ซะเปลี่ยนเสียเถิดมิฉะนั้นบั้นปลายของชีวิตมันจะล็อกเพราะยังไปเชื่อว่าสิ่งอื่นสร้างธรรมชาติอยู่เนี่ยถ้าโลกใบนี้คือธรรมชาติถ้ายังท่านเชื่อว่าเชื่อมั่นว่าสิ่งอื่นยังสร้างโลกอยู่ชีวิตท่านมันจะล็อกที่สุดแล้วนะครับครับถึงแม้จะมีความเชื่อมั่นเป็นเช่นนั้นไม่มีอะไรผิดแต่ลุงหมอขออนุญาตเตือนไว้ก่อนว่าก่อนจะจบชีวิตชาตินี้มันจะล็อกเพราะว่าสิ่งที่ว่านั้นน่ะมันไม่ใช่ของจริงของจริงต้องรู้เห็นอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านเองซึ่งทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ก็เพราะเช่นนั้นแหละลุงหมอจึงมาเล่าสู่กันฟังทั้งสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้ที่จะทำความเข้าใจร่วมกันฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งสามารถใช้ภาษาพระอรหันต์สื่อสารอยู่ในวินาทีนี้โอ้พี่โอ้ไปต่อนะสรุปก็คือธรรมชาติเกิดเองใดๆเกิดเป็นธรรมดานั่นเองครับโอเคนะดำรงอยู่อย่างธรรมชาติธรรมชาติก็คือว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปถ้าพูดในกรอบของสัตว์โลกหรือมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกนั่นเองเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกนี่คือต้องจำหลักธรรมชาติเอาไว้ก่อนเห็นไหมฮะรู้แบบธรรมชาติเข้าใจในรูปแบบธรรมชาติผมว่าชีวิตนี่มันง่ายขึ้นเยอะนะชีวิตมันง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเพราะยังไงมันก็คือธรรมชาติทั่วไปบอกโอ้ยไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าได้หรอกแต่มนุษย์มีสิทธิ์จะรู้เรื่องราวของฟ้าได้มีมนุษย์เท่านั้นจะรู้เรื่องราวของฟ้าได้เทพเทวดาอะไรต่างไม่มีสิทธิ์ไปรู้ราวเรื่องราวของฟ้าแม้ว่าทัศนะหนึ่งอยู่ในระดับฟ้าก็ไม่รู้จักฟ้าเหมือนกับคำว่าปลาไม่รู้จักน้ำนกไม่รู้จักฟ้าปลาไม่รู้จักน้ำนกไม่รู้จักฟ้า
ไม่รู้มันเริ่มตรงไหนมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ปลาไม่รู้จักน้ำมันว่ายไปยังไงก็ไม่รู้มนุษย์ไม่รู้จักอากาศทั้งที่มันอยู่ห่อหุ้มตัวเราเองเห็นไหมนั่นก็แปลว่าไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องราวธรรมชาตินั่นเองครับเพราะฉะนั้นการดำรงอยู่ในธรรมชาติก็ต้องอาศัยธรรมชาตินะธรรมชาติก็ต้องอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติต้องรักษาธรรมชาติจำหลักนี้ให้อยู่ให้ได้ครับเพราะมันจะมาเกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพนะครับธรรมชาติก็ต้องรักษาธรรมชาติยืนให้อยู่ไว้ก่อนไม่มีวิทยาศาสตร์ใดๆจะมารักษาธรรมชาติได้มีลุงงอคนเดียวมั้งในโลกใบนี้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติทอดวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติย่อยยับแน่นอนเอาใครยกย่องทำใครยกย่องวิทยาศาสตร์ดูซิว่าชีวิตนี้จะอยู่กับวิทยาศาสตร์มันอยู่ได้จริงไหมเช่นดำรงอยู่อย่างธรรมชาติธรรมชาติก็สร้างปากมาให้กินอาหารนะธรรมชาติสร้างจมูกมาให้เราสูดอากาศเข้าไปถ้าหากว่าเอาวิทยาศาสตร์มาใส่รูจมูกแทนไปได้กี่น้ำเห็นไหมฮะปากเหมือนกันเอาไว้กินอาหารแต่เอาอาหารยัดเข้าไปทางจมูกมันผิดธรรมชาตินะอยู่ได้กี่น้ำเปลืองเปล่าอย่ากระนั้นเลยพี่ปานาญาติโกโหติกาสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยหยุดนะครับอย่าให้ตัวธรรมชาติของเราไปเป็นเครื่องมือของผู้อื่นเขาเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายประจำตัวประจำครัวเรือนมันเป็นค่าใช้จ่ายเห็นไหมครับยังไงก็เอาไม่อยู่ถ้ายอมรับความเป็นธรรมชาติต่างนี้ผมว่าเข้าใจธรรมชาติดำรงอยู่ดำเนินต่อไปในรูปแบบธรรมชาติผมว่าชีวิตนี้มันจะง่ายกว่ากันเยอะใช้ง่ายเยอะเลยเช่นหิวก็กินทางปากง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังฝังไม่ฝังก็ดองแปลว่าไม่ต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาอยู่ในร่างกายเราทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์นั้นที่เขาเรียกว่ายาทั้งที่มันเป็นสารเคมีซึ่งก็เป็นพิษถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาถ้าจะใครบริโภคเคมีอยู่ก็ตามใจเพราะว่าลุงออกก็ห้ามใครไม่ได้หรอกยกเว้นรู้แล้วมาเล่าสู่กันฟังใครจะมีสองหูก็ช่างตวงเอากันแล้วกันนะต้องจะรู้เข้ามาของแต่ละท่านเองในเรื่องของธรรมชาติยืนธรรมชาติให้อยู่เห็นไหมครับแล้วก็ดำรงชีวิตไปตามเกณฑ์ธรรมชาติดังที่กำลังเล่าให้ฟังแล้วก็ท่านก็สดับไปเรื่อยกันแล้วกันเนาะง่วงยังนะจะไปง่วงไปไหนดำรงอยู่อย่างธรรมชาติหิวก็กินไงใช่ไหมง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเอาอะไรอ่ะเห็นไหมครับคันก็เกาต่อจากนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นพร้อมที่จะไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติผมว่ามันน่าจะเข้าใจในกรอบนี้ผมว่าจะมีความสุขเยอะเลยนั่นฝากไว้ลุงงอกดำเนินชีวิตในกรอบนี้แน่นอนนะครับ ยังไงก็ไม่ตกไปเป็นเครื่องมือของวิทยาศาสตร์แน่ๆไม่แน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยครับใช่เนาะ 100% ด้วยถ้าจะเป็นการยกเว้นนะฮะเช่นอุบัติเหตุอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยขอยกเว้นหน่อยเผื่อมันเกิดเผื่อหรือเผื่อขาดนะเรื่องของอุบัติเหตุก็อาศัยธรรมชาติก็ได้แต่ถ้าปกติแล้วก็ไม่มีทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่ร่างกายลุงงอกได้เลยนะครับนะถามว่าสิ่งที่ผมจะควักต่อไปนี้เป็นวิทยาศาสตร์หรือธรรมชาตินี่วิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติถ้ามันธรรมชาติมันก็ใช้ธรรมชาติ
อยู่กับธรรมชาติหวังว่าคงเข้าใจแล้วนะคำว่าธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเอาละเป็นวิทยาศาสตร์กี่อย่างอ่ะนะ ในนี้นะกระดาษมันมาจากธรรมชาติใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยให้มันแผ่นๆบางใช่ไหมพันบางบางนะไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรหรือเปล่าทางวิทยาศาสตร์เข้าไปเคมีจึงจะรับแผ่นบางๆก็เลยเข้ามาอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่อ่ะเอาสัก 1% ได้ไหมใน100เนี่ยหรือว่า 0.5% เนี่ยหรือว่า 0.005% อย่างเงี้ยวิทยาศาสตร์นั่นก็เป็นธรรมชาติหมดเห็นไหมฮะถ้าเราคิดอยู่ในกรอบธรรมชาติอย่างนี้ถามว่ามันเกื้อกันหรือไม่เกื้อกันหรือว่าทำลายกันอะไรกันเนี่ยเห็นไหมก็คิดต่อไปได้ในส่วนตัวลุงงอกมันเกื้อกันอะไรกันกับลูกน้องแต่ทางท่านที่อยู่หน้าจอลูกหลานนะฮะอย่าเอาผมเป็นตัวอย่างนะนี่ๆผมถือว่าเป็นเชื้อเพลิงนะอย่าเอาลุงหมอเป็นตัวอย่างนะแบบเนี้ยใช่ไหมท่านต้องหนีห่างไกลๆเพราะมันสิ้นเปลืองนะผมไม่เคยซื้อนะบอกให้ทราบไว้มีแต่ผู้คนเข้ามาให้ก็แล้วก็ไม่ขัดศรัทธาไม่ขัดศรัทธาว่าไปนู่นใครก็ตามที่มาทักท้วงลุงหมอชูไปแล้วเป็นมะเร็งคนทักผมตายก่อนผมแน่ๆตายก่อนแง่ๆกล้าพูดด้วยต่ออายุให้ด้วยนะครับสมมติว่าคนที่จะมาทักอายุ20ปีนี่ได้เผาก่อนลุงหมอแน่นอนแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆหรอกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าลุงหมอจะอยู่อีกนานอยู่พร้อมๆกับคลิปคลิปที่อยู่ใน YouTube บ้านเราดอททีวีเพราะวันหนึ่งหน้าเนี่ยจะมีผู้คนตามมาดูบ้านเราดอททีวีเขาจะมีคำถามนะเจ้าของคนพูดยังมีชีวิตอยู่ก็แปลว่ารอตอบคำถามคนที่เกิดใหม่ใหญ่หลังมาครับอีก50ปีผมอยู่ตอบคำถามสบายๆเด้อที่ยังไม่ได้แอมาก็ยังสบายเลยนี่เป็นต้นเอาไว้ตอบคำถามครับเพราะมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21รวมความว่าศตวรรษนี้แหละครับ21เนี่ยมนุษย์จะรู้เรื่องราวของธรรมชาติจริงๆแล้วก็ไปร่วงรู้ถึงแก่นของธรรมชาติจริงๆด้วยก็แปลว่าวิทยาศาสตร์ต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งที่มันประโลมโลกไปแล้วประโลมโลกวิทยาศาสตร์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกเช่นท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมเห็นไหมเพียงลงทุนแค่สตุ้งตังท่านก็สามารถเห็นหน้าผมแล้วก็ได้ยินเสียงผมพูดด้วยนั่นคือวิทยาศาสตร์เราขอบคุณเขาไปตรงนั้นนะครับอย่าไปยกย่องว่าเป็นพระเจ้านะพี่นะยุ่งนะพี่โอเคนะครับหวังว่าคงจะพอมองออกนะฮะดำรงอยู่อย่างธรรมชาตินะธรรมชาติต้องดำเนินต่อไปทีเนี้ยธรรมชาติอย่างเป็นมนุษย์ต้องดำเนินต่อไปวันมนุษย์ประกอบไปด้วยอะไรทีนะก็มีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายสัมผัสใช่ไหมตัวร่างกายแปลว่ามนุษย์จะต้องมีระบบประสาทเข้ามาเป็นตัวที่เป็นรหัสประสาทหูบางคนฟังอะไรต่างๆโอ้โหทุกเม็ดเลยบางคนฟังเก็บได้ทุกเม็ดเลยแปลว่าประสาทหูเขาดีโอเคไหมครับบางคนก็หูใช้ไม่ได้แต่เวลาอ่านเก็บทุกเม็ดเหมือนกันแปลว่าเขาใช้รหัสทางตาได้อย่างดีใช่ไหมจะมีสักกี่คนจะใช้รหัสทางหูและตาให้ดีพร้อมกันคงน้อยเนาะมีก็แล้วกันมันมีโลกนี้มันมีแน่ๆแต่มันไม่ใช่เราแปลว่าคำว่าเราก็แปลว่าท่านกับผมมันไม่ใช่ท่านกับผมคำว่าไม่ใช่เราเขาก็หนึ่งใน 7,000 ล้านใครก็ไม่รู้แหละคนนั้น ใช่ไหมล่ะนั่นก็คือ
ดำเนินไปโดยธรรมชาติแปลว่าต้องมีประสาททั้ง5เข้ามาเกี่ยวข้องจึงจะดำเนินไปโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติได้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์แปลว่าต้องมีประสาททั้ง5มาเป็นตัวเรียนรู้รับรู้สิ่งที่เป็นธรรมชาติซึ่งอยู่ภายนอกตัวเราสิ่งที่เป็นธรรมชาติซึ่งอยู่ภายนอกตัวเราก็ต้องผ่านหูผ่านการได้ยินผ่านตาผ่านการมองเห็นนะผ่านกลิ่นผ่านจมูกโดยได้สูดกลิ่นแต่ส่วนรสชาตินี่สิมันต้องกินจริงๆนะมันต้องสัมผัสจริงๆถึงจะรู้จักรสชาติใช่ไหมครับดมดูก็ไม่รู้จักรสชาติเป็นเช่นไรก็แปลว่ารสชาติของอาหารหวานคาวนี่ครับน้ำลายสำคัญนะครับจะเป็นตัวที่รับรู้คือประสาทมันจะไหวไหวหรือช้าวะเนี่ยหูมันอ่อนไหวก็แล้วกันหูเบาหูเบาพวกหูเบาไงเอาอะไรมาห้อยหูไว้กลุ่มหูเบากลุ่มหูเบาไอ้กลุ่มมีตาหามีแววไม่ก็ตาไม่มีแววมีตาหามีแววไม่สำนวนมีตาเฉยเดินเตะสิ่งของมองไม่เห็นมีตาหามีแววไม่ต้องฝึกปรือนะครับต้องทำความสังเกตตัวเองให้มากๆเอาไว้สำหรับท่านที่กระโชกกระเชยกระโจกกระเจกกระปื้บกระปั๊บทำอะไรผิดพลาดเสมอเนี่ยจ้าก็ให้ความสำคัญหน่อยครับ9-9ให้ดูแลความเรียบร้อยหน่อยรอบครอบหน่อยอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นบ่อยนักในแต่ละวันนะบางคนสะดุดล้มหรือว่าเดินชนโต๊ะความเจ็บแผลไม่หายเลยเอาอีกแล้ว โดนแล้วกรรมของฉันสุดท้ายก็กรรมของฉันต่อพอหมดแล้วนะหมดวาระเวรหมดวาระกรรมไปแล้วนะครับนะหวังว่าคงจะตามทันเนาะอย่าลืมนะเราอยู่ในกรอบธรรมชาตินะครับเกิดโดยธรรมชาติดำรงอยู่โดยธรรมชาติอย่างธรรมชาติดำเนินชีวิตแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็จบชีวิตก็อย่างธรรมชาติเช่นเดียวกันอย่าให้เอาวิทยาศาสตร์ก็มาช่วยไงก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตอยู่ได้เห็นตัวแล้วครับมองเห็นยังครับมองเห็นแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าให้ตัวเราไปเป็นเครื่องมือของผู้อื่นเขาถึงฟรีก็อย่าไปเอาเจ็บตัวถึงฟรีเราก็เจ็บตัวนั่นมันเข้าใจตามรูปแบบธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นรูปแบบธรรมชาติคืออากาศเป็นธรรมชาตินั้นอากาศเป็นยา น้ำมาจากธรรมชาติงั้นน้ำก็เป็นยาต้นไม้ทุกต้นผลไม้เมล็ดของผลไม้ก็ธรรมชาติงั้นพืชทุกต้นผลไม้ของพืชเมล็ดของพืชล้วนแต่เป็นยาที่จะมารักษาธรรมชาติให้เป็นตัวเราใช่ไหมครับนะคิดอย่างนี้คิดอยู่ในกรอบธรรมชาติให้ได้ครับนั่นผมว่าสนุกนะชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะบอกให้ก็ได้นะคนนั้นก็ตามที่วันหนึ่งเอาวิทยาศาสตร์ครอบวันไปโอ้โหชีวิตยุ่งยากมากนะหาเท่าไหร่ก็ไม่พอประมาณนี้ครับสรุปวิทยาศาสตร์ก็เอาไว้เพียงแต่ว่าให้รับความสะดวกสบายใช้เพื่อให้ได้รับความสะดวกและความสบายอย่าไปไว้ใจว่ามันจะปลอดภัยนะอย่าไปสรุปว่ามันปลอดภัยนะครับ ยิ่งธรรมชาติที่เป็นคลื่นเวลานี้นะครับโอ้โหภัยมาร้ายแรงมากนะครับเป็นคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยครับคลื่นความถี่สูงคลื่นสั้นความถี่สูงนี่นะครับตัวนี้ตัวร้ายมากตัวร้ายกาจมากนะครับยุคนี้เขาจะพูดกันว่า AI นี่นะฮะมันก็คืออะไรถ้าพูดผ่านศิลปะเขาจะใช้คำว่า abstract กึ่งรูปกึ่งนามก็
ก็เสมือนจริงก็ว่าได้ดูอย่างนี้มันจะเสมือนจริงเอ้ยคนก็มีศิลปะดูเขาจะดูออกโอเคนะทีนี้ส่วนบุคคลที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติไอ้กลุ่มนี้ก็แปลว่ามันจะมาแตะทางด้านจิตได้แล้วใจกับจิตมันเชื่อมโยงกันเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นบุคลาธิฐานเดี๋ยวก็เป็นรูปเดี๋ยวก็เป็นน้ำมองไม่ชัดชัดบ้างไม่ชัดบ้างเช่นเห็นควายตัวนึงจำแนกแล้วว่าเออเห็นเพียง 30% ของตัวควายก็จะบอกให้รู้ได้ว่าเออนั่นคือควายนะเช่นถ้าหากว่าไปเห็นแค่หางควายดูก้นกันแล้วกันก้นควายก้นช้างต่างกันไหมเนี่ยก้นควายก้นม้ามันต่างกันไหมผมว่ามันต่างกันนะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงหางมันหางควายมันสั้นหางม้ามันยาวใช่ไหมครับเห็นไหมนะสีขาเหมือนกันเห็นแค่ 30% ก็เดาได้ว่าเป็นช้างเป็นม้าหรือเป็นวัวเป็นควายเงี้ยทางด้านสภาวะจิตภาวะนี้จะเรียกกันว่ากลุ่มที่เป็นบุคลาธิฐานนะครับจริงบ้างไม่จริงบ้างมันก็แปรเปลี่ยนไปเรื่อยแหละคือแอบสแตรกเหมือนกันหรือ AI เหมือนกันเสมือนจริงเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนู่นนี่นั่นเหมือนกันนะพอเวลาเทียบเคียงให้ฟังแล้วมันก็อยู่ในกรอบนี้ตามภาษาที่เขาเซตกันไว้ให้ร่ำเรียนหรือว่าให้รู้กันในทางโลกโลกของเขานะแต่โดยขณะนี้ลุงหมอก็มาจำแนกให้ฟังนะว่ามันเป็นเช่นที่ว่านี่แหละเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดนี้มันรู้ได้โดยจิตที่สะอาดและบริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะจำแนกแจกแจงสิ่งที่มันเป็นรูปได้นามผสมกันเรียกว่าแอบสแตรกนั่นเองนะครับหรือ AI นะครับนะครับหรือควอนตัมไม่ผิดนะครับไม่ผิดใช่ไหมภาวะนี้ก็ถ้าปฏิบัติธรรมก็เรื่องราวของเป็นบุคลาธิฐานนะครับนะเดี๋ยวมีแต่มันไม่เห็นแต่มันไม่มีแปลว่ามันรู้ได้คนเดียวเป็นปัจจัยตังโดยแท้พวกนี้มีเห็นหลับตาได้เห็นมันมีมันจึงเห็นมันเห็นเพราะมันมีพอลืมตาปุ๊บอ้าวอยู่ไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยเห็นไหมมันเห็นอยู่ภายในคนปฏิบัติได้นะฮะจึงจะได้คนที่มีเนื้อนาบุญมากพอนะฮะจึงจะรู้จริงได้กับสิ่งที่หลวงหมอเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้ส่วนหนึ่งก็มาด้วยหลงทีเนี้ยหลงนะหลงเพราะว่าไม่มีใครมาตอบปัญหาพวกนี้ให้ก็งงโขงไปเรื่อยแหละครับนะไม่มีครูหรือว่าไม่มีผู้รู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดมาตอบกับสิ่งที่ให้ได้เคยปฏิบัติกันมาก็เลยงงใช้เวลางงอยู่หลายปีกว่าจะมาเจอบ้านเราหรือทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยลุงออกและคณะทำงานนะโอ้คงผ่านมาเยอะนะพี่นะผ่านมาเจ็บเนื้อเจ็บตัวมาเยอะเสียเงินเสียทองมาเยอะไปนั่งหลังขนหลังแข็งมาเยอะต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วบ้านใครบ้านใครได้แล้วจ้าใช้บ้านใครบ้านใครนี่แล้วสบายสบายแต่แม่นบอว่าแล้วผมจะเริ่มแล้วตอนนี้ผมจะถามไถ่แล้วนะมีไผ่เด้ออยู่ใน YouTube อ้าวในนี้ยังไม่ได้ใส่แอปพลิเคชันเลยเนี่ยของใหม่เนี่ยยังไม่ได้ใส่แอปพลิเคชันทั้งเฟซทั้ง YouTube เลยก็แปลว่าบ่มีนั้นดูจอเดิมนะครับเอาล่ะดูจอเดิมๆของเรานี่แล้วดูโลกก่อนหมุนอยู่นะโลกไปนี้ยังหมุนอยู่นะเนี่ยโอเคนะ เอาล่ะขอดูสิเอาล่ะรูดมาเลยจ้าอ้าวเห็นแค่นี้เองว้าวมีใครถามก็ถามมาทีนี้ครับทางด้านเฟซนะฮะ ห้องเฟซผมเรียกให้ฉายาว่าเป็นห้องไม้สักทองนะครับ หลังเข้ามาเร็วหลังเข้ามาเยอะๆหน่อยตอนนี้ถามไถ่ไปมาก็จะได้รู้นะครับ เอาเข้าไปเอาเข้าไปใครมีคำถามก็จ่อมาด้วยเด้อนะครับจะได้ตอบคำถามกันบ้างอย่าลืมนะวันนี้ของเราเนี่ยธรรมะคือธรรมชาตินะคิดอย่างไร
จึงจะคิดอย่างธรรมชาติใช่ไหมอยู่อย่างไรจึงจะเรียกว่าอยู่อย่างธรรมชาติพอเรามันเป็นตัวย่อยปุ๊บธรรมชาติมันเกิดเองนะเกิดโดยธรรมชาตินะฮะไม่มีใครมาสร้างไม่มีพระเจ้าองค์ไหนตนใดมาสร้างนะพระคำว่าพระเจ้าเขาอยู่เฉยๆเขาไม่ทำอะไรนะครับคนไม่เข้าใจก็บอกว่าพระเจ้าสร้างนะฮะคนไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ถึงจึงสรุปว่าพระเจ้าสร้างมันไม่ผิดหรอกครับมันถูกของเขาโอเคไหมแต่เราสิเราว่ามันไม่ถูกก็อยู่ตรงนี้เขาคือเขาเราคือเราเวลาจำแนกแล้วขอให้เป็นอย่างนั้นอย่าเอาสิ่งที่บุรุษเล่าให้ฟังมาไปทะเลาะ กับใครนะฮะเขาคือเขาเราคือเรานะครับเนี่ยแล้วมันจะเป็นข้อยุติแล้วจะไม่เป็นการทะเลาะกันนะครับเพราะความเชื่อนั้นไม่ใช่ความผิดแต่ความเชื่อเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันนะฮะจะลืมนะครับความเชื่อเป็นต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันในกันเพราะฉะนั้นต้องหาความจริงในความเชื่อให้ได้แล้วก็หาความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อให้ได้ลุงออกเชื่อว่ารู้จริงทั้งสองด้านทั้งเชื่อและไม่เชื่อจึงทำหน้าที่เล่าสู่กันฟังเป็นลักษณะประสานสอดประสานให้โอ้ยมันจะได้หลุดบ้างนะครับไอ้ความจำเดิมเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นนะครับจำกันมาหลายชั่วคนแล้วจ้าพองถ่ายกันจนไม่มีอะไรเป็นอะไรแล้วเวลานี้นั่นโอเคไหมเกิดโดยธรรมชาติคือเกิดเองนะครับดำรงอยู่อย่างธรรมชาติก็แปลว่าจะอยู่ไงล่ะหิวกินง่วงนอนรดอาบน้ำเนี่ยมั่งนะดำเนินชีวิตไปโดยธรรมชาติก็แปลว่าเรื่องราวของอายตนะ5นะครับจะมาเกี่ยวข้องกันมีหูมีตามีปากมีจมูกแล้วก็วานไปมีผิวกายต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จบชีวิตลงธรรมชาติหยุดหายใจมาแล้วก็ไปเวิร์นเดี๋ยวเครื่องหายใจก็มาช่วยแทนเลยยังไงก็ไม่หยุดหรอกครับสิ้นเปลืองเปล่าไม่มีใครรอดสักคนเดียวคำตอบสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายสูงต่างหากโอ้ยเที่ยวฤดูคือกันน่าสงสารจังนอนติดเตียงก็ยังคืนกินเองไม่ได้ก็ยังยัดใส่จมูกอยู่โอ้ยพอแล้วพี่เอ้ยนะมันไม่ใช่หรอกคนดูแลก็ไม่ไหวคนอยู่ไปก็ไม่ไปก็ยื้อก็อยู่อย่างนั้นครับจะยื้อกันไปทำไมครับเพราะว่ามันเสียแรงงานซ้ำไปนะผมว่านะจะได้เอาแรงงานหนุ่มสาวนี่ไปทำอย่างอื่นไปนั่งเฝ้าเตียงอยู่คนนึงนอนอยู่บนเตียงคนนึงก็นั่งเฝ้าเตียงอยู่ก็ไม่ไปไหนไม่ได้ปีไหนจะมีคนเข้าใจนี่นะไม่รู้ผมก็ลอยลมเหมือนกันเผื่อว่าจะมีผู้รู้มีความเข้าใจในวันหนึ่งนะจึงเล่าสู่กันฟังในวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้เป็นวันที่5ใช่ไหมเนี่ยวันที่5มีนา2562ใช่โอเคนะอันนั้นจบไปตรงนั้นอ่ะต่อไปผมจะดูคำถามคำตอบนะครับจะเริ่มถามก็เริ่มถามมาเด้อสิบอกให้อ้าวไม่เห็นจะมีใครถามเลยนะถามหน่อยสิไม่มีใครถามเลยจะเริ่มดูตั้งแต่บรรทัดแรกเลยเด้ออ้าวใครถามมาก็ถามมาโอ้โหคุณจิตราเนี่ยล็อกสเปคเอาไว้เลยเลยนี่เจ้านี้วันที่24มีนาเนี่ยจะกลับออสเตรเลียแล้วจ้าคุณจิตรา ผมก็ถือโอกาสไปพร้อมกันนั่นแหละออสเตรเลียนะครับตัวออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวเครื่องบินออกมาเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคไม่มีคำถามเด้อนะครับไม่มีผมก็ไปผมเรื่อยๆแล้วครับก็ขอบพระคุณ Thank you very much นะที่บอกว่าทั้งภาพและเสียงไปกันได้แล้วในระดับที่เรามีเครื่องอุปกรณ์ที่เขาใช้อยู่เวลานี้นะครับโอ้เบนเยี่ยมเนี่ยบอกเวลามาเสร็จบ่าย2โมงเหรอได้บ่าย2โมง30นาทีนะเบนเยี่ยมคุณคนไกลแม่นะครับโอเคปืดวันนี้ผมเข้าไปบ้านค
คุณลุงทั้งที่ควันบุหรี่ของลุงผ่านจมูกแต่ไม่ได้กลิ่นแต่เมื่อก่อนนั่งอยู่นอกห้องก็ยังก็ยังได้กลิ่นเฮ้ยคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงวันนี้ผมเข้าไปบ้านลุงขี่มอเตอร์ไซคันใหญ่มานั่นเหรอโอ้แล้วก็ไม่บอกเห็นบอกว่าจะให้มาเจอไม่ใช่เหรอก็กระบองเห็นแล้วล่ะฮะมอเตอร์ไซคันใหญ่ก่อนนี้ใช้คันเล็กวันนี้มอเตอร์ไซคันใหญ่มาปื๊ดๆเลยโอเคนะเข้าใจครับผมไปบ้านคุณลุงทั้งที่ควันบุหรี่ของลุงผ่านจมูกแต่ไม่ได้กลิ่นเมื่อก่อนนั่งอยู่นอกห้องก็ยังได้กลิ่นแปลว่าผมสูบอยู่ในห้องเวลาผมเปิดประตูออกไปหาได้กลิ่นโอเคนะแต่เวลาผมสูบอยู่ในห้องคนธรรมดาเดินเข้ามาดันไม่ได้กลิ่นบุหรี่จากลูกงอกห้วยในห้องนี้มันมีผีอยู่เนี่ยมันมีผีสางนางไม้หรือเปล่าจับมาหน้าชิเล่จะเอานะผีเนี่ยเอาแบบสวยๆหน่อยเอาแบบผีสวยๆผีชิเล่ไม่เอานะชิเล่จะโยนลงคลองนะให้รู้ไว้เอาแบบผีไปวัดยามเช้าได้หน่อยประมาณนั้นว่าเขาเป็นคนเนี่ยเอาต่อไปเรื่อยครับผมนั่งงงพักหนึ่งแล้วลุงก็เปิดแอร์แรกๆก็มีความรู้สึกเย็นผ่านไป30วินาทีรู้สึกกลุ่มรู้สึกอุ่นๆผิวกายเย็นบ้างอุ่นบ้างสลับกันเหมือนเย็นกับอุ่นอยู่ในเวลากันนะครับร้อนกับเย็นมันมีตรงกลางกั้นอยู่นะฮะสุดร้อนจะเป็นเย็นสุดเย็นก็จะเป็นร้อนตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นมันเป็นเส้นบางๆผ่านกันอยู่นะฮะเส้นแห่งความว่างหรือเส้นปัญญามันอยู่ตรงกลางเหมือนกับแม่เหล็กนะฮะแม่เหล็กมีสองขั้วนะครับสิ่งนี้ฮะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาขั้วที่สามของแม่เหล็กได้ทำไม่ได้นะครับยอมซะเถอะครับนักวิทยาศาสตร์ลุงออกรู้ก็แล้วกันขั้วที่สามหรือว่าด้านที่สามของจะบอกว่าด้านที่สามของเหรียญก็ว่าได้สิ่งนี้ต้องรู้จักด้านที่สามของเหรียญขั้วที่สามของแม่เหล็กตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นตรงกลางระหว่างดำกับขาวตรงกลางระหว่างยาวกับสั้นต้องรู้จักตัวกลางเส้นกลางตรงกลางนะฮะจึงจะได้และการที่จะรู้ไม่ใช่รู้ง่ายนะครับไม่รู้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ต้องแอบนอมอนอย่างเดียวกับอันคอนเซียสจึงจะรู้สภาวะนี้นะครับจึงจะรู้มิฉะนั้นไม่มีทางรู้ได้นะครับลุงออกรู้ก็มาบอกกันก็แค่นั้นเองมาเล่าสู่กันฟังถ้าดีก็ฟังกันไปบอกลูกบอกหลานฟังก็ดีเหมือนกันเผื่อว่าเขาจะได้มีสติปัญญามันจะได้ป้องกันอันตรายที่เกิดจากคลื่นต่างๆนานที่มานะฟังไปเถอะเสียงลุงออกให้เด็กๆฟังไปถึงแม้ว่าเขาไม่รู้ภาษาก็เปิดให้เขาฟังไปเวลาเขามากวนบอกเฮ้ยแม่ขอฟังลุงออกหน่อยแม่เขาฟังลุงออกก่อนอย่างเงี้ยหรือลูกจะมานั่งฟังด้วยก็ยิ่งดีใช่ไหมอย่างเงี้ยมันผมว่านะมันจะไปด้วยกันวิธีการออสโมซิสลูกหลานนะครับก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบมันจะง่ายนะวันหนึ่งเขาต้องรู้จักลุงออกอยู่วันยังค่ำแหละใน YouTube นี่แหละครับให้เขารู้ตั้งแต่เด็กๆวันนี้ไม่ดีก่อนหรืออย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมว่านะเขารู้อย่างเงี้ยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่พังหรอก50ปี100ปียังอยู่เซิร์ฟเวอร์นี่ลมพัดลมกระพือโอเครับทราบครับไม่มีคำถามเลยเหรอเนี่ยโอ้ยตา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 ย
หรือว่ารู้เข้าใจฟังทันหมดนะดีใจด้วยถ้าหากว่ารู้และเข้าใจตามทันนะครับก็ถือว่าดีใจด้วยท่านที่อย่าลืมหายใจเด้องับอากาศหน่อยคนไหนมีเวลาก็ฟังไปด้วยนะน้ำกอดเอาไว้เลยครับฟังลุงหมอก็ อากาศคือเสียงเป็นยานะครับจำหน่อยอากาศพร้อมเสียงเอาสมอลท็อกมานั่งฟังนะยิ่งดีฮะหูฟังเลยนี่นะครับเพราะมันจะปรับสมองให้มันเหมือนกับจะมาล้างสมองให้นะครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะในส่วนนั้นก็เป็นขวดเป็นภาชนะมาจับไว้หนีไปไว้นั่งหนีไปไว้ใช่ไหมฮะแล้วมันจะเป็นมันเป็นพลังงานมันประหลาดมหัศจรรย์มากบอกให้ทราบไว้ตักเอาตัวเอาครับอันนั้นมันเป็นของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีเด้อสิบอกให้ไม่เห็นมีคำถามเลยเนี่ยแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยเฟซไม่มีใครถามแล้วเนี่ยโอ้ยสะกิดต่อมให้หน่อยก็ไม่ได้พี่ก็เอาละบ้านไม่สักทองต่อไปก็ไปบ้านหลังใหม่นะครับเอ้ยไปห้องใหม่ไปห้องทองคำคือยูนะครับห้องยูคือห้องทองคำนะครับ YouTube นี่นะครับปึ๊บเอา YouTube มาแล้วจ้าเป๊ะอะไรกันเนี่ยไม่ต่อนรกสวรรค์มีจริงหรือเพียงใดไปไงต่อเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยเป๊ะโอ้ยคนละเรื่องเลยไม่ใช่เลยมาใหม่สดเป๊ะนี่เปรี้ยงเออมาแล้วจะพึบเลยทีนี้สแตนลีย์ตายซะก่อนเลยไม่ได้เขียนเรื่องนี้หมายความไงสแตนลีย์คือใครอ่ะถ้าคนดูหนังมาร์เวลบ่อยๆนะครับสแตนลีย์เขาเป็นคนขี้เขียนบทนะฮะเขียนบทพวกหนังมาร์เวลเนี่ยเขาม่อนมวยไปแล้วนะครับตายไปแล้วต่อไปลุงหมอจะเขียนให้ว่าไปโน่น นะเรื่องของธรรมะอธรรมเนี่ยลุยกันมันหมดแล้วฮะต่อไปพระธรรมจะขึ้นจะเนี่ยคือยุคพลังงานบริสุทธิ์จะขึ้นบอกให้ทราบนะครับกลุ่มพระธรรมจะขึ้นนะเขาลุยกันมาเยอะแล้วหนังมาร์เวลเขาเด่นดังมากนะครับออกทะเลโหยโกยเงินกันมากมายก่ายกองเขาเรียกหนังไซไฟหนังวิทยาศาสตร์นะครับเขาทำดีเขาทำดีผมก็ดูมาหลายเรื่องเหมือนกันแต่ไม่ใช่คอหนังนะครับผมไม่ชอบแต่ความรุนแรงแอนิเมชันรุนแรงเกินไป บางคนก็ชอบความรุนแรงนะแต่ผมจะไม่ชอบตรงนั้นดูแล้วมันถ้าไม่ชอบมันคือง่วง ถ้ารู้สึกจังหวะชีพขจรที่นิ้วโป้งนิ้วเท้าเท้าข้างขวาเกือบทั้งวันเป็นมาหลายวันแล้วจ้าอาการแบบนี้คืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับคุณนัตตี้ตามดูตามรู้ฟังมันไปให้รู้สึกว่าหัวใจเต้นชีพจรหรือก็เรียกว่าอีกคำนึงก็จะพูดคำอะไรเนาะขจรชีพแล้วเนี่ยมีคำนึงก็พูดกันเดิมๆเรียกว่าชีพขจรชีพขจรที่เต้นตุบๆที่แขนเนี่ยตรงนี้มันมีตรงขาแล้วก็มีนะครับชีพขจรคลำเอาขาหนีบก็มีข้อพับที่ข้อนี้ก็มีข้อพับที่เข่าก็มีนะครับข้อพับก็ฟังก็สัมผัสได้ใต้จักระแร้ก็มีนะครับมันจะมีหมดหลายจุดที่ค่อนข้างจะชัดตรงนี้ฮะใต้คางเนี่ยนะชีพจรโอเคไหม
เอา3 4นิ้วแตะทีเดียวเนี่ยโอเคนะเข้าใจง่ายๆถ้ามันสัมผัสตรงไหนไม่ได้ก็เอาที่คอเนี่ยครับเพราะบางคนอ้วนเนาะอ้วนเนี่ยสัมผัสยากกดทีผ่านเนื้อมันก็เจ็บอันนี้แตะเบาๆมันก็เจอแล้วเงี้ยจำนิดนึงครับเด็กๆเนี่ยแต่ดูจะง่ายดีนะบอกให้รู้ผมไม่ใช่หมอนะครับแต่ผมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องเราตัวของผมเองทั้งหมดแล้วใครทำใหม่คนมันมีสิทธิโดยชอบธรรมแล้วใครทำใหม่อะไรทำนองนั้นนะครับโอเคเพิ่งรู้จักลุงค่ะอยากเริ่มปฏิบัติสักวันหนึ่งคงได้ไปบ้านลุงบ้านลุงไม่ได้ย้ายนี้ไปไหนหรอกอยู่ที่นี่ตั้ง18 19 20ปีแล้วเลขที่22/7ถนนรัตนทิเบศหมู่ที่3ตำบลไชม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจุดนี้เอาที่เป็นสถานที่สำคัญคือสะพานพระนั่งเกล้าสะพานพระนั่งเกล้าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่บนถนนรัตนาธิเบศอยู่ใต้สะพานนะครับฝั่งไซม้านะครับฝั่งตะวันตกฝั่งตำบลไซม้าถ้าเป็นอำเภอก็ฝั่งอำเภอบางบัวทองแต่มันอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะว่าโอเคเนาะก็เข้าใจตามนี้ก็โอนะนะครับถ้าทุกคนอยากอยู่ร้อยปีเพื่อพิสูจน์ธรรมชาติโดยทฤษฎีทำได้ใช่ไหมครับก็อย่าหยุดหายใจโยมก็เพราะตรงนี้ฮะถึงให้ฝึกการสูดหายใจทางจมูกให้เข้าไปทางปากแล้วก็นานๆเนี่ยก็ตรงนี้นะครับที่จะทำให้อายุยืดยาวยืนนานนะครับมาถึงวันนี้ต้องมาในกรอบของการป้องกันนะครับป้องกันโรคใดๆที่จะมาเบียดเบียนตัวเราจะมามัวแค่กำจัดหรือรักษาอยู่ไม่ทันการนะครับกว่าทัวร์จะสุกงาไหมจะหมดแล้วเช่นวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยโอดโอยกันแทบทุกรายวัยรุ่นตอนปลายบอกไว้เลยประมาณ 80% จะมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนนะครับไอ้ที่จะตายไปโดยที่ดีๆไม่กระตุกกระตักประมาณสัก 20% เองบอก 80% โอ้โหล้มหายตายจากแบบทรมานกันทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วนะฮะต้องถอยหลังมาคนที่มีวัยอายุประมาณสัก45ปีมารู้จักตรงนี้ให้เรียบร้อยซะนะครับ5-60ปีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงวัยที่อายุ45ปีเป็นช่วงที่แก่กล้าในเรื่องของการทางโลกเลยครับนะเพราะว่าบางคนก็ประสบความสำเร็จชีวิตแล้วนะครับอยู่ดีกินดีแล้วประมาณนั้นก็เลยหลงระเริงกับทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าสิ่งรอบกายมากจนเกินไปจนกระทั่งลืมตัวตนในการที่จะมาพิจารณาเรื่องของการอยู่อย่างธรรมชาติกินอย่างธรรมชาตินอนเหมือนธรรมชาติแล้วก็ไม่เข้าใจธรรมชาติสุดท้ายพอไปถึงตอนปลายพวกก็มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนเพราะฉะนั้นอายุ45ควรที่มารู้จักตรงนี้ให้ได้ส่วนก่อน45ก็ยิ่งดีนะครับจะเป็นการป้องกันได้หมดเลยนะครับยิ่งตั้งแต่ทีนเอจวัยทีนเอจครับพยายามรับฟังวัยทีนเอจพยายามชักลูกชักหลานมานั่งฟังนะมันจะได้เป็นการป้องกันมิฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะสูงอย่าไปบอกเบิกได้นะอย่าไปบอกเบิกได้นะผมไม่ยอมนะครับนี่ให้ดูผมเคืองนะให้ดูเบิกได้แอบเบิกก็เพราะเบิกได้จึงมันจะเป็นเครื่องมือของเขาตลอดมาก็เพราะคำว่าเบิกได้เนี่ยครับจึงเป็นเครื่องมือของเขาตลอดเวลามาคิดให้แตกตรงนี้คิดให้แตกคิดให้ได้ถึงเบิกได้ก็อย่าไปใช้อย่าไปใช้ถ้าไปใช้ทำไงล่ะก็ได้งบมาแล้วก็ต้องหาวิธีใช้จนได้แหละคนที่เขาใช้เนาะก็เพราะอย่างนี้มันถึงสวยบ้านเมืองแล้วก็เพราะอย่างนี้ครับสวยมากี่รุ่นคนที่ว่าเนี่ยโอ้ยบ้านเราเนี่ยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอุดมสมบูรณ์ทุกมิติ
ทำไมจึงอยู่ในสภาพเช่นนี้มานานหลายปีดิดักแล้วมันก็มาจากคนเกิดก่อนที่ว่านี่จะเถียงนี่จะเถียงลุงอ๋อทำไมลุงอ๋อก็74ปีเข้าไปแล้ววันที่18พฤษภาเนี่ยก็จะเป็นวันที่ถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ประจำทุกปีนะก็เป็นโต๊ะจีนนะครับเมื่อปีที่แล้วผมก็ไปจำไม่ได้18โต๊ะหรือเปล่าปีนี้จะเพิ่มไหมเนี่ยนะหรือว่าจะคงที่คงเส้นคงวา18โต๊ะเหมือนเดิมใครจะเตรียมตัวทำบุญก็เตรียมไว้นะโต๊ะละ 2,300 ยังไงปีที่แล้ว 2,300 หรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะส่วนมากเวลางานมันแล้วจบแล้วผมก็แล้วไปผมไม่ค่อยจะนะทบทวนสักเท่าไหร่หรอกครับต้องถามร้านอาหารที่เคยสั่งเขาปีนี้ก็เจ้าเดิมนั่นนะครับโต๊ะละ 2,300 นะจะมีทั้งหมดไม่แน่ใจว่าจะกำหนดไปกี่โต๊ะไว้ใกล้ก็จะบอกเองครับแต่นี่บอกเขาไปเรียบร้อยแล้วว่าประมาณ18โต๊ะไปก่อนนะครับโบกลบน่าจะเป็น2โต๊ะนะครับ เอาไว้แต่ละปีนายต้องจัดหาของแจกกันอีกโอ้ยลุงหมอกของแจกกันวันไม่เกิดวันนี้ปีนี้มันตรงกับวันวิสาขบูชาเป๊ะเลยนะครับ18พฤษภาเป๊ะเชี่ยชั่วช้าเลยมันคงจะเป็นวันที่ผมได้พูดเรื่องของวันวิสาขบูชานั่นนะคนทั้งหลายก็บอกว่าประสูติตรัสรู้และดับขันปรินิพพานคือวันเดียวกันแต่คนละปีโอเคนะคนละปีคำว่าคนวันเดียวกันหมายความว่าประสูติก็18พฤษภาก็คือเดือน6เนาะใช่ตรัสรู้ก็10ขึ้น15ค่ำวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6เหมือนกันเห็นไหมมันคนละปีเห็นไหมครับเสด็จดับขันก็ขึ้น15ค่ำเดือน6เหมือนกันมันคนละปีอยู่ๆต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นไปในนาทีเดียวเนี่ยโอ้โหมันนอกตำราจริงๆแล้วจะอธิบายว่าไงฮะมานั่งฟังวันนั้นเชื่อว่าลุงออกไม่ไปแบบน้ำขุ่นๆแน่นอนนะครับนะวันนั้นดูสิมนุษย์พันหัวงอกเลยจะเอาอะไรมาพูดไปปรับเปลี่ยนตำราเขาได้ยังไงผมไม่ได้เปลี่ยนตำราตำราก็ยังเป็นตำราของเขาอยู่วันยังค่ำเปลี่ยนได้ยังไงแล้วยกเว้นลุงก่อนจะเขียนตำราให้อ่านใหม่ก็แค่นั้นเองของเก่าก็ทิ้งไปสิมันเป็นอดีตก็ว่าไปสิมันจะมีว่าทำไมกฎการเปลี่ยนแปลงใช่ป่ะใช่ไหมกฎการเปลี่ยนแปลงก็บอกไปแล้วจะมันคงเส้นคงวามันถึงขนาดนั้นได้ยังไงจับตรงนี้เข้ามาพิจารณาเลยครับกฎการเปลี่ยนแปลงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีอยู่แล้วนะวันนี้ทุกสรรพสิ่งนะที่ว่าเนี่ยมันไปตามเกณฑ์ของการหมุนของโลกนะครับตราบใดที่โลกวันนี้ยังหมุนอยู่นะหมุนทุกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของวินาทีนะโลกใบนี้ดูไปโลกวันนี้จะหมุนเร็วเท่ากับความเร็วของอิเล็กตรอนนะครับโลกวันนี้จะหมุนเร็วเท่ากับการเคลื่อนที่ของความเร็วของแสงนะครับนั่นนะครับประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะโลกนี้มันหมุนอยู่ มีใครเข้าใจบ้างเลยคงยากนะนึกถึงเสาชิงช้าสิจะไปยากอะไรไปยืนดูเสาชิงช้าสิครับมันมีศูนย์กลางใช่ไหมล่ะมันมีรัศมีขึ้นไปเสาชิงช้ามันยังไงอันนี้มันจะหมุนเร็วของมันจะหมุนเร็วนะครับแต่ใกล้ๆมันจะหมุนช้ามากนิดเดียวแปลว่าอะไรก็ตามที่มันใกล้ศูนย์กลางเนี่ยตัวนั้นจะหมุนช้าจำเป็นหลักครับอะไรที่มันห่างจากศูนย์กลางไปเนี่ยมันจะหมุนเร็วถามว่า
สุดโลกสุดอากาศมันอยู่ตรงไหนครับสุดอากาศนะมันจะหมุนจะเร็วมากความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงอะไรกันหรือความเร็วจะเร็วเท่ากับความเร็วของอิเล็กตรอนว่าเข้าไปนู่นอิเล็กตรอนหมุนรอบนิวเคลียสไงโลกวันนี้มีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสนั่นเองนะให้ดูไว้ท่านเห็นเฉพาะเป็นโลกนะความจริงอากาศอีกนะฮะอากาศต่อมาอีกเนี่ยแค่ไหนก็ไม่รู้ครับสุรากาศนะฮะก็คือโลกคิดเป็นไหมครับรูปแบบนี้ยากที่จะคิดได้เห็นไหมยกเว้นลุงออกจะเล่าให้ฟังว่าเขาไปโน่นเอาก็ลุงออกโอ้ยลุงออกมีอะไรดีเฮ้ยเคยได้ยินว่าหลังสิ้นอายุการของพระพุทธศาสนาแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าหลายๆพระองค์จะมาโปรดสัตว์โลกแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์จริงหรือเปล่าคุณลุงโอ้ยถามใครไปถามคุณลุงทีนี้แล้วคุณลุงจะตำราเล่มไหนมาตอบทีนี้ผมว่าไม่ใช่นะฟังใหม่ครับคุณพิมพ์ไพนะครับเคยได้ยินว่าได้ยินหูเดียวหรือสองหูก็ไม่รู้เนาะที่ว่าได้ยินหูข้างเดียวก็แล้วกันเนาะหน้าวันนั้นนะโอเคนะความว่าหลังสิ้นอายุการของพุทธศาสนาแล้วแปลว่าเมื่อไหร่น้อจะสิ้นอายุพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนก็บอกว่าผมใช้ว่าพุทธศักยภาพกันเลยพุทธศักยะพุทธศักยะเนี่ยจะดำรงอยู่กับโลกใบนี้อยู่นานยาวยาวนานถึงทั้งหมด 5,000 ปีมันใช้มาแล้ว 2,562 บวกอีก45ปีนี่ใช้มาแล้วนะครับคำสอนว่าในกึ่งพุทธกาลนั่นเองครับกึ่งพุทธกาลมันจะเข้าไปสู่ยุคอีกยุคหนึ่งมันจะมาเชื่อมต่อมันจะแลบกันมันจะโอเวอร์แลบกันเซซะว่าทั้งหมดจากหัวมือผมมาถึงหัวมือเนี่ยคือ 5,000 ปีนะครับขณะนี้พุทธศาสนาเดินทางมา 2,562 แล้วบวกอีก45ปีอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงสุดนี้มือก็แล้วกันนายดีโอเคไหมเหลืออีก 5,000 ปีจึงจะสิ้นพุทธะอะไรที่ว่าเนี่ยพุทธกาลนะอีก 2,000 กว่าปีในระหว่างนี้ในพุทธกาลเนี่ยก็บอกว่าสักยะของพระศรีอะหรือจะไม่ไตรเขาจะมาเชื่อมกันแล้วแล้วก็ประสานเข้าไปแล้วด้วยเห็นไหมโอเคไหมก็เลยว่าต่อกันที่กึ่งพุทธกาลในยะหนึ่งก็คืออย่างนี้ใครก็ตามที่เข้าใจในเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาในรูปแบบของพุทธปัญญานะครับแปลว่าเข้าถึงพระธรรมในระดับโสดาบันสกิทาอนาคาและอรหันต์โอเคไหมตรงนี้เข้าใจนะหรือเป็นชาติสุดท้ายว่าไปตรงนี้เดียวกันหมายความเดียวกันนะครับตรงนี้ใครก็ตามที่พัฒนาไปถึงตรงนี้ได้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยเข้าถึงโสดาสกิทาอนาคาและอรหันต์แปลว่าสิ้นสุดการเกิดไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะสิ้นยุคพุทธกาลเมื่อไหร่ก็ช่างหัวมันอย่าไปสนใจตรงนั้นไปวันเบิร์นไปพรุ่งนี้ได้ยิ่งดีไปแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกถือวิชาสุดท้ายได้เลยยิ่งดีมากเพราะว่าเกิดอีกทุกอีกเห็นไหมมันก็มีเหตุมีผลมันอยู่นะฮะเกิดอีกทุกอีกโอเคนะแต่ขอให้เข้าใจเลยนะว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพุทธปรัชญาคือปัญญาของเจ้าให้ไว้กับชาวโลกประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาเกาะตรงนี้ให้ได้กายใจจิตเกาะตรงนี้ให้ได้โอเคไหมแค่นี้ไม่ต้องรอพระปัจเจกที่กำลังพูดถึงพระปัจเจกไม่มาอยู่แล้วพระปัจเจกนี้ไปตั้งนานแล้วไปวันๆแล้วไม่ได้สนแล้วหากแต่จะเป็นยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปเรียกว่าเป็นยุคของพระศรีอะเราจะไม่ไตร
มาถึงนาทีนี้กึ่งพุทธกาลก็เชื่อมโยงอยู่แล้วแปลว่าได้สองแรงบวกนะครับท่านใดที่ปฏิบัติบูชาตามแนวทางคำสอนของศาสนาตั้งแต่นู่นมาถึงบัด นี้ก็เนื้อนาบุญของท่านมีอยู่แล้วนะขณะเดียวกันภาวะของศีลมิตรก็สวนมาให้สัจจะแล้วเขาสวนมาให้อยู่แล้วนะครับแปลว่าได้สองแรงบวกได้ยกกำลังสองเลยมันจะเร็วโอ้ไหมครับมันจะเร็วมันจะเรียกว่าใครคือคนที่อธิบายเชื่อมโยงตรงนี้หาให้เจอคนคนนั้นแล้วจะเร็วจะเร็วมากด้วยครับได้สองแรงบวกโอ้ไหมจะเร็วเยอะเลยมันจะได้เป็นชาติสุดท้ายเร็วๆไม่ต้องรอพระปัจเจกถ้ามันเสียเวลาไม่มีอยู่แล้วปัจเจกไม่มีมีแต่พระองค์อนาคตก็คือมีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรจะมาเดินดินกินข้าวแกงอย่างท่านอย่างผมเดินชนท่านนะเดินชนกลางตลาดบอกให้ทราบไว้นะคนไหนมีบุญก็จะรับพลังงานตอนนั้นไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปเวลามาแล้วก็จะไม่บอกว่าคือใครคนไหนตาถึงบุญถึงก็จะรู้เองประมาณแต่เข้าใจตรงนี้เอาไว้ซะขณะนี้กำลังเป็นสองแรงบวกนะพัฒนาดีก็ดีไปแล้วของที่มันเกินกว่านั้นก็จะสวนมาให้โดยปริยายมันเป็นอัตโนมัตินะฮะมาถึงวันนี้ลุงออกบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับมันจะเป็นตัวเชื่อมโยงให้โอ้ไม่พี่ตะแลน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 ตัน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 ไปต่อไปต่อของมาของใจนะคุณพิมพ์โพพิมพ์โพพิมพ์ไพพิมพ์ไพเนาะเอาต่อไปไอ้น้อยน้อยงานนี้ลุงออกโอ้ยทักเบาๆหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็มันต้องใจไปเหมือนกันนะเมื่อคืนก่อนนอนหนูฟังลุงออกบรรยายวันอาทิตย์กลับไปกลับมาแล้วตอนนอนก็กลั้นหายใจนับได้ถึง60นับแล้วปล่อยยอมหายใจออกมารู้สึกถึงกลางฝ่าเท้าซ้ายมันเต้นตึบๆๆๆๆประมาณ10ครั้งแล้วก็หลับไปเลยคุณปริญญาแล้วก็หลับไปเลยหลับเลยตื่นหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าตื่นเนาะจึงมีการ ถามมาตรงนี้ หลับสบายไหมล่ะครับตอบหลับสบายไหมล่ะมีความสุขกับการหลับไหมล่ะนั่นคือสิ่งที่ได้หลับสบายไหมล่ะตัวหลับสบายนะฮะเป็นตัวที่ได้โอเคไหมครับได้จากการฟังวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่วันนั้นแต่แมนก็ฉายเดี่ยวนะรู้ไหมฉายเดี่ยวเลยผมเพียงแต่มันดักว่าจุดไหนที่เขาจะไปต่อไม่ได้ผมจะเติมนะหรือเบรกบางช่วงเพื่อจะให้ประสานกันระหว่างผู้ฟังกับผู้ยืนพูดให้มันเข้ากันได้แล้วไปต่อผมจะทำหน้าที่แค่ตรงนั้นเนาะวันที่3ที่ผ่านมานะครับซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับในการบรรยายธรรมเมื่อคราวที่แล้วบอกว่าเป็นมิติใหม่มิติใหม่ก็อย่างนั้นนะครับโอเคนะเจ้าตัวเขาไม่รู้เลยนะว่าเขาจะได้มายืนพูดตรงนั้นไม่มีทางผมไม่เคยผมไม่บอกเลยไม่บอกนี่เด็กก็ไม่บอกนะครับแต่พอเวลาเปิดทางให้ TTM เท่านั้นก็ฉายเดี่ยวไปเลยก็มีสุภาพสตรีท่านนึงนะฮะเป็นถือว่าเป็นโมเดลเลยนะครับเป็นโมเดลการเชื่อมต่อถ้าหากว่าวัยวุฒิก็น่าจะผมก็ไม่กล้าถามอายุใครเนาะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงก็เป็นสุภาพสตรีเพศแม่ไปถามอายุเขาจะเคืองนะโดยปกติแล้วก็เลยไม่กล้าถามอายุถ้าเดานะก็น่าจะเป็น35-40อายุนามประมาณนั้นครับนะฮะก็เป็นวัยที่กลางคนดีไหมฮะนี่ฮะวัยเชื่อมต่อผมก็บอกเข้าไปว่าขอให้เป็นคนคนหนึ่งซึ่งเชื่อมต่อกับบุคคลที่เกิดก่อนอีก10ปีหรือประมาณ15ปีแล้วก็พยายามเป็นหลักจูงหรือว่านำก็ได้นำบุคคลที่เกิดทีหลังอีก10ปีเพราะฉะนั้นมันจะมีระยะอยู่20ปีนะหรือ30ปีโอเคไหมครับอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะลิงก์เข้าหากันให้เป็นตัวกลางเพราะว่า
ผมฟังแล้วเขาก็ต่อได้ทั้งที่เขาก็ไม่เคยมานั่งฟังที่นี่แต่เขาต่อได้ก็ถือว่าขอให้จับประเด็นผู้หญิงคนนั้นนะฮะคนไหนที่ฉลาดฟังนี่เนี่ยครับไอ้คนที่เกิดก่อนเกิดหลังที่ว่านั่งฟังก็สต๊อกเอาไว้ว่าแชร์เข้าหาเขาคนฉลาดฟังจะได้ตรงนั้นคนที่ไม่ฉลาดฟังก็คงจะคิดว่าโอ้ยทำไมไปแย่อยู่คนเดียวกระทุ้งอยู่คนเดียวเพราะคนเดียวเขารับได้นะเขาเติมต่อเติมต่อก็เลยโอเคผมก็ดูนะใช้ได้ทีผมยังไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคนที่เข้ามาเพราะว่าที่นี่ใครจะมานั่งฟังไม่เคยมีไอ้สมุดอะไรนะกรอกเกิก ใช่ไหมครับผมไม่จำเป็นต้องรู้ตรงนั้นนะครับนะ ใครสนใจใฝ่รู้ก็มาฟังเอาเองประมาณนั้นครับก็ขอบคุณอาหารการกินนะวันนั้นนะครับอาหารเจโอ้โหเยอะเลยเจต้นผลนะครับใครสนใจเรื่องเจถ้าหากว่าเป็นคือเป็นห้างเขาจะขายที่ห้างทั้งหมดนะครับหนึ่งในนั้นคือเซ็นทรัลเซ็นทรัลที่เป็นลาดพร้าวก็คือไปที่อะไรช่องที่เรียกว่าขายคำว่าท็อปนั่นแหละก็อยู่ไปมองหาเองครับจะเป็นอะไรคอสฟูดไอ้ฟูดคอร์ดอะไรก็ไหนนี่ก็เจต้นผลต้นผลต้นผลนะเขาบริจาคที่นี่มาทุกครั้งก็มาที่นี่ทุกการบรรยายทุกครั้งนะครับมาเยอะกินกันไม่ไหวแล้วครับคนที่มาจากระยองท่านที่มาจากระจองก็มาตั้งโอ้โหครึ่งบิ๊กอัพเลยมั้งไหมผลหมากรากไม้ระยองกินกันอุตรดิตถ์เลยนั่นก็คือแต่ละคนก็นำมากินกันเหลือกินก็ใส่ถุงใส่ห่อกลับบ้านไปประมาณนั้นนะก็โอเคแล้วครับในบรรยายให้ฟังแล้วก็ในเรื่องในหนังกันดีมันจริงหรือเปล่าคุณเอาอะไรกันคุณพิมพ์ไพยังไม่จบเลยเนี่ยก็อธิบายแล้วนะคุณพิมพ์ไพนะเรื่องของพุทธปัจเจกเมื่อกี้เนี่ยครับ ถามว่าพุทธปัจเจกเนี่ยมันมีอยู่หรือผมยังเชื่อว่ามันไม่มีนะทุกวันนี้ผมยังเชื่อว่าไม่มีนะถ้าจะมีก็มีในตำราเอางี้ทำไมผมจะทำไมจึงเชื่อว่าไม่มีเพราะอะไรเพราะความเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาจะรู้ตัวทันทีว่าเป็นผู้มีประโยชน์กับสัตว์โลกจำไว้เลยครับตรงนั้นนะถ้ามีเขาต้องทำหน้าที่ของเขาจำเลยครับจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปเบิร์นเนี่ยผมไม่สนใจหรอกตรงนั้นนะคนที่มีความสามารถอะไรต่างๆนะไม่ยอมทำประโยชน์โอ้ยพวกมึงหนีไปไกลๆอย่างเงี้ยผมคิดจริงๆนะเพราะฉะนั้นในตัวในใจผมเนี่ยผมว่ามันไม่มีหรอกพระปัจเจกใช่ไหมแต่ใครบอกว่ามีก็เชิญนะครับจับมาให้ดูหน่อยแล้วกันไหนมาเอาผ้าพันคอผูกคอลากมาให้ดูหน่อยสิประมาณโอเคไหมครับเนี่ยภาษาลุงหงอกภาษาลุงหงอกอย่าถือสานะพี่นะสื่อสารแล้วมันก็ไม่หนุกไปด้วยกันก็หนุกด้วยกันเนี่ยพี่เอ้ยพี่สมพอกันแล้วก็มันพอกินก็หนุกด้วยกันนั่นแล้วแมนบอถ้าใช่ก็ไปต่อคุณลุงครับอาการชาเท้าบวมไม่ยอมหายไล่มาหาคุณลุงมันไม่ยอมไปจะทำไงดีจึงจะดีครับหายใจหายใจถูสิครับฝ่าเท้าถูพื้นแล้วก็เดินไปยังลูกอะไรพวกกรวดพวกยอดหญ้าถูไปถูไปถูมาให้ถ้ามันฝ่าเท้านะให้ฝ่าเท้ามันบางหน่อยโอ้ยอย่าเป็นคุณนายตีนแดงแต่แข็งตีนเดินนักคุณนายตีนแดงแต่แข็งตีนเดินจะเดินหน่อยก็ขยักขยักโอ้ยเดี๋ยวมันเต็มเท้าไปเลยโอเคไหมอย่าไปสะอาดจนเกินไปนะมันสะอาดมันไม่ได้ยิ่งห้องฆ่าเชื้อยิ่งมีเชื้อเยอะเนื้อห้องอะไรนะปลอดจากเชื้อไปฉีดรับเชื้อฉีดคือเคมีสูดตัวเองดมเกลือตัวเองนั่นนะครับคนอยู่ในห้องนี่จะแย่โอ้ยฆ่าเชื้อนั่นแหละโอเคไหมครับฆ่าตัวเองแท้ๆเลยเห็นไหมนี่คือความคิดลุงงอกนะอย่าเชื่อลุงหมอครับเชื่อแล้วก็
แย่นะเชื้อโรคงอกให้รู้ไว้ยิ่งฆ่าเชื้อยังมีเชื้อเยอะจริงๆถามดูก็ได้คนอยู่ในห้องโออาร์ห้องอะไรล่ะห้องฆ่าเชื้อเลยห้องสะอาดสะอาดเลยออกมาข้างนอกก็เช่าเช่ารับเต็มเต็มแพ้ถูกพอพอพอเออถ้ากันฝุ่นกันผงแล้วก็ทำแล้วก็ให้มันถ้าไปยืมไปฉีดไปเช็ดเอาเคมีไปเคมีจะฆ่าตัวเองจำหน่อยครับตัวนี้จำหน่อยโอเคนะเอ้าไปต่อตกลงนะเรื่องของเท้าบวมไม่ยอมหายโอเคพวกเท้าบวมก็งอเข่าเตะขาอ้อก็น่าเห็นใจครับพวกนี้เป็นไม่ไหวก็เอาตัวมานะเอาตัวมาก็ผ่านเข้าสู่ระบบชนิดนึงนะให้ระบบก็ทำงานกันถามหาแอดมินเขาจะเป็นการจัดล็อกจัดเรื่องต่างนะเข้ามาสู่ระบบผมอยากจะจัดระบบให้ทุกคนได้ใช้อะไรไอทีเครื่องมือสื่อสารให้เป็นนะครับเป็นการเรียนรู้ด้วยกันครับเรื่องนี้โอเคนะพอรู้สึกตัวตื่นมาอีกอ๋อตอบจากไหนนาะคุณวริญญาอ๋อโอเคประมาณ10ครั้งเดี๋ยวนะรู้สึกกลางฝ่าเท้าซ้ายมันเต้นตุบตับตุบตับประมาณ10ครั้งแล้วก็หลับไปพอรู้สึกตัวตื่นมาอีกที่ยังไม่ลืมตาก็กลั้นลมหายใจต่อเลยค่ะมีความรู้สึกว่าอากาศที่อยู่ในตัวมันสะอาดมากแล้วมาสงสัยว่าเอ๊ะเราไม่ได้หายใจนี่นาเลยลองขยับปากขยับได้สักพักหนึ่งก็หายใจเอาอากาศเข้าไปอีกห่วยไงเป็นเช่นนี้เอาก็บ้านเราทีวีโดยดึงออกและคณะเลือกวิธีให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำเอาก็แปลว่าถ้ามาถึงตัวนี้ผมบอกก็สรุปได้นี่แหละคือศักยภาพของการงับอากาศนะฮะตามแนวทางของแต่เต็นแมนที่เขาให้ไว้นะก็ไปอยู่กี่ข้อล่ะ 1.0 แล้วเขานะ 1.0 1.2 1.45 แล้วก็โอเคนะค่อยๆดูไปใครได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับโอเคเนาะดีใจด้วยครับที่ get into แปลว่าใช้ได้เข้าใจแล้วปฏิบัติได้จริงต้องทำเองนะฮะจึงจะได้เรื่องนี้อย่าฟังเฉยๆฟังแล้วก็พยักหน้าตามเฉยๆมันเพลินเอาไปทำปฏิบัติเอานะครับมาถึงยุคแล้วมันถึงยุคมันยุคเป็นงับอากาศแล้ว MP 2.5 ไปไหนงับมันงับแม่งเลยจริงๆไม่โกรธทำไมงับแม่งเลยมาเยอะจะหนีไปทำไมล่ะหนีก็หนีไม่พ้นนะครับเอามันเป็นเชื้อเพลิงต่อเลยไม่ดีกว่าแล้วคิดอย่างลุงหงอกใช่ครับลุงหงอกไม่เคยปิดจมูกเลยจริงๆไม่มีเมาส์ไม่มีแมสไม่มีเมาส์ใส่นะไม่นิยมนี่ติดต่อแอดมินเนี่ยเขาให้เบอร์แล้วนี่เห็นไหมติดต่อก็029859886นะครับนี่มาเขาให้เบอร์มาแล้วจ้าโอเคนะเข้าใจตามนั้นก็แล้วกันนะเนี่ยเขาขึ้นแล้วเนี่ยลุงออกเพียวในยี่นี่ไงเขามีไฮไลท์ให้ด้วยสีเหลืองเห็นไหมครับเขาจำสิครับเบอร์เนี่ยโอ้ง่ายดีติดต่อโทรศัพท์ง่ายแล้วขอถามความเป็นไปมาก็พอขอพลังให้ผมผอมหน่อยครับผมอยากผอมครับพลังงานบริสุทธิ์เอ๋ย ไปนู่นเลย ฟังอยากผอมใช่ไหมทั้งหลายเขาบอกว่าอย่ากินมันมันจะอ้วนเห็นไหมในทางการแพทย์ของผมบอกกินมันใดมันเห็นไหมครับคนละเรื่องเลยครับคนละขั้วโลกเลยดูไว้มันหมูสามชั้นใส่ไปเถอะครับแล้วก็มา
เบิร์นโดยการนับอากาศนะครับนี่ไอ้พวกไขมันเนี่ยมันถูกความร้อนนิดเดียวมันจะแปลงสภาพเป็นพลังงานได้เร็วกว่ากลุ่มน้ำตาลไขมันเนี่ยเจอความร้อนหน่อยปุ๊บแปลงสภาพเป็นพลังงานได้เร็วกว่าพวกข้าวนะพวกถั่วมันเขาเรียกว่าไขมันมันจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วกว่ากลุ่มที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตจำนี่โอเคไหมเสร็จแล้วก็บริโภคต้องพวกผักกินกันไปนะครับไขมันอย่าไปเชื่อมันทางพวกทางด้านไอ้มันผมใช้คำว่ามันอะไรมั้งอย่าไปเชื่อมันมากพวกนักวิจัยพวกไอ้ไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวเนี่ยพอแล้วครับพอแล้วมันเลอะแล้วจำหลักง่ายๆเลยไขมันนี่นะถูกความร้อนมันจะละลายและจะแปลงสภาพเป็นเชื้อเป็นพลังงานได้ไวที่สุดคือไขมันนะครับนี่โดยเฉพาะยิ่งไขมันพืชนี่เช่นมะพร้าวนี่โอเคไหมครับดีไหมพี่นั่นแหละน้ำกะทิกินไปเถอะนะสามชั้นเนี่ยหมูสามชั้นกินมันเข้าไปเลยของกินกินไปเลยยศไปหิยศไปหิอันตัวภาษาอีสานใส่มันโหลดขวงหนาละน้ำมันโหลดอันตัว ว่าไปโน่นเนี่ยเอ้ยพอองค์ความรู้ตะวันตกนี้ไปไกลแค่นะมันหมดยุคตะวันตกครับมันมาถึงบ้านเราอย่าลืมนะตะวันตกเขาปรัชญาเขาคือวัตถุนิยมอย่าลืมเขาจะเน้นรัดวัตถุเน้นกำไรขาดทุนนะครับโอเคนะจิตนิยมคือคนบ้านเราเนี่ยใช้จิตนิยมมันต้องพัฒนาจิตให้ได้นิยมด้านจิตกายใจจิตธรรมดาเนี่ยโดยพูดในสายของพุทธศาสนากายใจจิตก็ต้องอาศัยสายพระพุทธศาสนาพวกสมาธิเนี่ยครับโอเคนะครับกลุ่มบ้านเราจะขึ้นแล้วกลุ่มพลังงานขึ้นหรือว่ากลุ่มจิตที่พัฒนาได้มันจะมาแล้วจ้าจะเป็นหัวหอกนะคะกรุณาเข้าใจตามนี้หน่อยการหนึ่งนั้นลุงออกได้แล้วจ้าแล้วจึงนำมาบอกเล่า90,000จออยู่ในขณะนี้แมนบอถ้าใช่ก็ไปต่อขอพลังงานพร้อมเนี่ยมันจะเผาไหม้ของมันเองครับมันจะเบิร์นมันเองนะครับงับอากาศเป็นหลักนะแล้วก็กินพวกผัก นะอากาศภายนอกที่สูดเข้าไปเนี่ยคนละอากาศแบบกับภายในเลยครับอ๋อคุณวริญญาต่อนะครับอากาศภายนอกที่สูดเข้าไปคนละอาการกับอากาศภายในเลยครับโอเคเวลามันเบิร์นมันเป็นงั้นนะลุงหงอกคิดว่าอากาศภายนอกกับอากาศภายในแตกต่างกันอย่างไรก็เริ่มต้องกระแสอากาศภายนอกนะครับพอเวลามันลกลั่นแล้วมันจะเบิร์นคือมันจะลุกไหม้คือนิวเคลียสของอากาศที่สูดเข้าไปมันจะแตกออกมาได้พลังงานในกระบวนการของการเผาไหม้สันดาปแล้วเรียกว่าเบิร์นนะฮะการเผาไหม้สันดาปซึ่งปอดจะเป็นตัวทำงานตรงนี้นะครับนะเสร็จแล้วคุณก็ได้เองรู้สึกเองเห็นไหมครับนั่นก็คือที่มาที่ไปก็อากาศภายนอกกายเรานี่แหละครับมันเป็นตัวเริ่มต้นให้เราได้ใช้มันนะครับมันหนีไม่ออกนะฮะอากาศประเภทคนแพ้อากาศพวกกลุ่มแพ้นี่ไปแพ้มันไปทำไมอากาศแพ้อากาศจะไปอยู่ที่ไหนทีเนี้ยเห็นไหมครับเพราะอยู่ไหนมันต้องใช้อากาศอ่ะเห็นไหมครับนี่คือความคิดลุงออกมีทางการแพทย์แหละแพ้อากาศภูมิแพ้วู้ยแพ้เพ้ออะไรกันมันนี่เยอะลุงออกในสวนเลยครับไม่เอาไว้นั่นเสร็จแล้วก็ยั่วไปให้กินยาเคมีต่อยโอ้ยซวยอีกตับไปไตไปเห็นไหมพวกกลุ่มโรคตับโรคไตมีเยอะมากขึ้นเป็นลำดับนะครับสังเกตไหมครับสังเกตน้อยโอ้ยก็น่าเห็นใจครับไม่มีใครมาพูดเหมือนลุงหงอกมันก็เลยลุงหงอกก็มีคนเดียวในตลาดสดตลาดแห่งทุกวันนี้ครับจริงๆ YouTube ดูสิครับเยอะแยะจะตายไปเฟซเฟิร์สอะไรต่างๆคนละเรื่องเลยแต่เรื่องสุขภาพลุงหงอกเนี่ย นะไม่ได้ชวนเข้าป่าเข้ารกเลยซ้ำไปไม่พูดถึงต้นไม้ใบหญ้าเลยนะครับใช่ไหมครับมีแต่พืชทุกต้นเป็นยาจบไหมเนี่ยคิดทำไมไม่ต้องคิดเลยผลไม้เป็นยาเมล็ดของผลไม้เป็นยาต่างหากโอ้ยเห็นไหมครับต้องคิดไหมเนี่ยไม่ต้องคิดเลย
คเนาะเอาล่ะ คนส่วนมากไม่เข้าใจว่าทำดีแล้วได้ดีอย่างไรอยากได้ยินจากลุงงอกขยายความเพื่อความมั่นใจตีหัวหมาด่าแม่ซิมในซอยถามมันดีหรือไม่ดีทีนี้ฮะคนเดินสวนทางเนี่ยไปตะโกนด่าเขาถามมันดีหรือไม่ดีคนเดินมาในซอยเอาไม้เอาอะไรไปขวางทางเดินเขาถามว่าดีหรือไม่ดีโอ้ยคำว่าดีทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ดีกับชั่วเนี่ยเนี่ยพูดดีดีคนเดินสามขอบคุณครับกับกูไปหน่อยกูไปก่อนมึงกับขออนุญาตครับขอผ่านได้ไหมครับต่างกันไหมฮะต่างกันไหมครับคนขวางทางเป็นกลุ่มหลีทางกูหน่อยกูจะไปแล้วกับคำว่าขอโทษครับพี่ขอญาตครับขอผ่านหน่อยต่างกันไหมครับถ้าไม่เห็นความต่างสองคำที่พูดให้ฟังเนี่ยมันก็ไม่สามารถรู้ดีรู้ชั่วหรอกครับถ้าเห็นความต่างแล้วนี่คือเป็นโมเดลของความคิดคำว่าดีกับชั่วโอไหมครับโมเดลแปลว่าตัวย่อรู้ตัวย่อรู้จะขยายใช้ได้ทุกที่ในโลกใช่ไหมครับนี่คือดีโอเคไหมครับแค่นี้เองดีกับชั่วอยู่ไม่ยากเลยครับนะโอเคผ่านไปโอ้คำถามเยอะเลยลุงออกพูดโคตรปรัชญาธรรมดาอยากเข้าใจผมเป็นหนึ่งในนั้นโอเคดีใจครับลุงออกพูดโคตรปรัชญาคนธรรมดายากเข้าใจผมเป็นหนึ่งในนั้นอ๋อแปลว่าเข้าใจยากไม่เป็นไรมันเข้าใจยากค่อยๆแกะเวลามันพลิกปุ๊บโอ้โหมันจะบันเจิดมากครับยากๆเนี่ยเหมือนกับเราเปิดขวดมันยากพอมันป๊อกไปก่อนโอ้โหหลืบไปกักเลยมันสะท้านสะเทือนเลยเลยแปลว่าความง่ายมันซ่อนอยู่ในความยากนะงั้นพอเวลาหลุดยากปุ๊บมันจะง่ายเลยนะงั้นค่อยๆอย่าเพิ่งไปเหนื่อยหน่ายคำว่ายากเข้าใจมั้ยยิ่งลุงออกทำตาอย่างเนี้ยมันน่าตอบอยู่หรอกครับแต่เอาจริงอย่าตอบนะฮะผมก็กลัวเจ็บเหมือนกันนะพี่ใช่เลยพี่ผมว่างั้นนะโอเคคุณคงคิดคิดนานๆครับคุณคงคิดนานๆนะครับดีใจด้วยครับที่คำถามจากทั้งบ้านห่วยมีคำถามไปเลยหนูน้อยหนาเมื่อคืนฟังลุงหอกเล่าเรื่องความกลัวแล้วหนูเห็นภาพอดีตที่เกิดอาการช็อกตกใจมากๆหนูเลยอยากถามค่ะว่าบุคคลที่มีศักยภาพที่สามารถช่วยหนูในการช่วยแบบปรับระบบความคิดนักคิดให้ใหม่ใช่ไหมคะ Yes ปรับความคิดต้องมีศักยภาพสูงมากนะครับจึงจะสะกิดที่มันเป็นตกตะกันภาษาพระพุทธศาสนาว่าอนุสัยภาษาของพระพุทธศาสนาคืออนุสัยมันความจำมันทับกันมาเหมือนพับพับผ้ามันซ้อนอย่างมันทับอย่างเงี้ยมันพับนะในความจำที่มาจากความกลัวเบื้องต้นโอ้โหมันทับเลยครับความกลัวเนี่ยเจ็บแสบมากถอนยากครับถอนยากมากๆนักจิตวิทยาก็ช่วยไม่ได้ต้องใช้ให้นักจิตศาสตร์นะฮะในการที่งัดแง่มออกมาด้วยภาษาเพื่อกับกิริยาแต่ไม่ใช่คำหยาบคายนะครับมันจะมีภาษาโดยเฉพาะในการที่จะสกัดออกมาเหมือนเอาสิวไปมันไม่งัดเอาฉลากงัดก็จะมีทริคโดยเฉพาะในการงัดแง่นะครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต้องประจันหน้ากันนะครับจึงจะ
say yes ได้โดยง่ายนะครับเอาต่อนิดนึงหนูเลยอยากถามว่าบุคคลที่มีศักยภาพที่สามารถช่วยหนูใช้การช่วยแบบปรับระบบความคิดนึกคิดให้ใหม่ใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องนะครับเพราะภาพที่หนูเห็นก็ยังอยู่ในหัวเหมือนเดิมใช่ไหมต้องล้างใช้สองมือเปล่าล้างให้ทีนึงครับแต่หนูกลับมีคำถามเองตอบตัวเองได้ในเรื่องกฎแห่งกรรมเปลี่ยนแปลงหนูก็เข้าใจและยอมรับได้เช่นแบบนี้ใช่ไหมคะกฎของแห่งกรรมกฎกรรมเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วครับนะกฎแห่งกรรมกฎการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นจริงก็แปลว่ามันเป็นคำสอนของยุคเก่าก็แล้วกันมาถึงยุคนี้ต้องเข้าใจถามว่าใครล่ะจะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะล้างให้เองครับโอเคนะก็ขอได้ผลได้เข้าใจคำว่าเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนยุคนี้ดีกว่านะยุคนี้เป็นยุคของพลังงานที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงได้โอเคนะครับความคิดที่มันตกผลึกที่มันถูกทับถมที่ว่านี้มันจะเริ่มต้นจากความกลัวตัวร้ายกาจมากความกลัวครับบางคนกลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแกกลัวแมลงสาบไปกลัวมันทำไมไปตัวโคบเนี่ยไหมตัวเล็กนิดเดียวเถอะเงี้ยคือความกลัวเป็นสัญชาตญาณอะมันไม่มีอะไรมาบอกได้มันเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณมันต้องปรับธรรมชาติแก้ธรรมชาติแน่นอนมันต้องมีบุคคลที่มีเหนือกว่าศักยภาพของธรรมชาติจึงจะปรับแก้ได้ต้องเหนือกว่าหรือตีธรรมชาติแตกจึงจะช่วยแก้ในกฎธรรมชาติหรือว่ากฎแห่งกรรมได้เห็นไหมครับไม่ใช่หมอดูแน่นอนต้องใช้กฎธรรมชาติแก้กฎแห่งกรรมดีไหมพี่ให้มันชัดๆไปเลยต้องใช้กฎธรรมชาติกฎธรรมชาติเป็นอัตโนมัติใช่ไหมโอเคไหมต้องใช้กฎธรรมชาติมันแก้กฎแห่งกรรมโอเคไหมเพราะธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติมันก่อนมีคำว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมมันเกิดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในกฎแห่งกรรม 2,000 กว่าปีเองแต่ธรรมชาติมันมีเกิดมาก่อนมันมีอยู่ก่อนคำว่ากฎแห่งกรรมหรือมีอยู่ก่อนกฎการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมครับ แต่กฎธรรมชาติมันมีการเกิดมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาก่อนกฎแห่งกรรมมันมาทีหลังมาจากพระพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีมันที่นั่นเองกฎแห่งกรรมโอ้ไหมครับเห็นไหมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่เปลี่ยนคำพูดกฎแห่งกฎของธรรมชาติมันมีก่อนกฎแห่งกรรมเอาหน้าอนุโลมก็คืออันเดียวกันแล้ววะเห็นไหมอันเดียวกันนั่นแหละใช่บุคคลที่จะบอกอันเดียวกันคนนั้นต้องเข้าถึงแกนหรือว่าต้องอยู่เหนือภาวะกฎแห่งกรรมแน่แล้วใครล่ะครับก็ต้องพระพุทธเจ้าล่ะครับเหนือภาวะของกฎแห่งกรรมโอเคไหมครับเลยบุญเลยกรรมนั่นคือพระพุทธเจ้านะครับเนื้อบุญเนื้อกรรมเห็นไหมครับแต่พระองค์ทำไมต้องมาสอนกฎแห่งกรรมเพราะมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยเห็นไหมครับมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่พระอรหันต์นี่ถึงแม้พระอรหันต์สอนก็ต้องสอนกฎแห่งกรรมเพราะว่าสอนมนุษย์ทั่วไปปู่ชนว่าให้ถึงพระอรหันต์พอถึงพระอรหันต์ปุ๊บเขาจะเนื้อกฎแห่งกรรมเรียบร้อยแล้วแต่เขาพูดทำไมล่ะเขาก็ไม่พูดเพราะว่าพูดกับปุถุชนธรรมดามันยังติดกฎแห่งกรรมอยู่ก็กฎแห่งกรรมมาสวมใส่มันก็จบแล้วเนี่ยใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องแล้วคำสอนแต่การเข้าถึงมันจะเหนือกว่ากฎแห่งกรรมที่ว่านะเข้าถึงมันจะเหนือกว่าซึ่งเข้าถึงแล้วจะรู้เองก็จะรู้ว่ามีประโยชน์เองเมื่อรู้มีประโยชน์แล้วก็จะหนีไปทำไมล่ะปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนชาวโลกมาสอนอะไรล่ะเวเนสันครับของมีประโยชน์ไม่สอนชาวโลกโอ้ยหนีไปไกลอย่ามาใกล้นะแม่กับลุงหงอกหนีไปไกลอย่ามาใกล้ไอ้พวกรู้มีประโยชน์แล้วตัดสินใจตัวเลยโอ้ยหนีไปไกลไม่พ้นพูดถึงพระปัจเจกอย่าพูดถึงมันถ้ามีก็อยู่ในตำราพอจบข่าวแล้วพอแล้วเอาเราดีกว่าพี่สุดท้ายแล้วใช่ไหมมาลงที่ตัวเราแล้วจ้ากายจะจึงเราดีแล้วใช่ไหมวกไปนู่นบอกเวลาขมวดกลับก็ตัวเราที่เรานั่นเองแมนบออยากให้ลุงงอขยายความคำว่าทำดีได้ดีให้กระจ่างในใจด้วยครับว้ายอย่างนี้ต้องมาใกล้แล้ว
โดนอะไรไหมโดนกำปั้นใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเห็นนะดีชั่วเปลี่ยนเข้าไปโอ้ยชั่วเนาะชั่วก็แปลว่าโดนสวนกลับสิครับทำดีเป็นผู้ให้ง่ายนิดเดียวตัดใจเป็นผู้ให้ซะเช่นฝืนซะหน่อยได้ไหมฝืนดูสิอ่ะลองสักมือสิอ่ะสมมติว่าเดินทางด้วยกันกับใครก็ได้ในรถของเราโอเคครับเอานะฝืนนะฝืนนะพาฝืนนะไอ้ทำความดีนี่แหละคนดีทำความดีตอบเลยฮะไม่ต้องต่อรองคือเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้เอาในรถก็ได้อะที่นั่งมันคับแคบเราเป็นเจ้าของรถเนาะแล้วก็นั่งแบบสบายไอ้คนโดยสารก็ก็คงหนักแน่นสลาที่นั่งครับให้คนที่นั่งมานั่งแทนเราเราก็ไปแทนทีแค่นี้ก็คือทำดีไม่เห็นอะไรเนี่ยให้คนอื่นเขาได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยอาหารเหมือนกันนี่เนาะเดินทางด้วยกันหิวต่างคนต่างหิวนะครับก็มันหิวอ่ะพอดีมันมีน้ำอยู่ขวดหนึ่งไม่รู้ใครให้มาข้างทางกินกันทั้งรถเนี่ยเราเสียสละได้ไหมตรงนั้นโดยเราไม่กินให้เขากินทำดีให้เขากินคนที่เขารับตรงนั้นเขาจะซาบซึ้งนี่นะวันหนึ่งข้างหน้าเจอกันในรถเลยครับได้รับความตอบแทนแปลว่าผู้ให้คือผู้ได้แต่รอเวลากับมันหน่อยเห็นไหมผู้ให้คือผู้ได้ต้องรอเวลามันหน่อยอย่าเพิ่งเอาทันใจนักไม่ใช่ซื้อของตลาดเงินไปหมูไปไก่มามันก็ไม่แบบนั้นเห็นไหมครับนี่แหละอะไรแยกดีแยกชั่วไม่ได้เลยอะไรจะต้องให้ นะถ้าต้องโดนใส่สเปรย์แล้วก็สั่งสอนแล้วก็โดนไปด้วยนี่เห็นไหมกูทำให้มึงเจ็บถามว่ากูดีหรือกูชั่วแล้วคนที่เจ็บดีครับดีก็สวนดีทีนี้กำปั้นพอบาทาต่อไปถ้าบอกว่าดีเห็นไหมเมื่อเห็นไปฉะนั้นก็เราโดนต่อยมาเราเจ็บเราต้องไม่กระทำกับคนอื่นเหมือนกับเพื่อนต่อยเราเมื่อกี้นี้เงี้ยแค่นี้มันก็กลับขั้วแล้วแล้วก็บันดีไม่อยากอะไรกันโน่นโน่นโอ้ยอันนี้ไม่ใช่เส้นผมบนภูเขาอันนี้เพียงอีซี่ที่สุดแล้วดีกับชั่วผมว่านะคนดีคือคนมีแต่ให้นะครับพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้ผมมีเพลงเหมือนกันนะนึกว่าจะเป็น10กว่าเพลงไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนหมดก็ไม่รู้ไม่ได้เก็บเอาไว้แผ่นเดี๋ยวแยกเหมือนกันนะเอาค่ะไม่อยู่ๆก็ขึ้นคำว่าค่ะยังไม่รู้คืออะไรค่ะอยากถามลุงว่าเรื่องที่สถานธรรมที่รับธรรมทานอาหารเจรับธรรมะคุณว่าดีไหมคะขอบคุณค่ะถามลุงว่าเรื่องสภาธรรมเลยเรื่องสภาธรรมที่รับธรรมทานอาหารเจรับธรรมะคุณว่าดีไหมคะขอบคุณมากค่ะผมจะแปลภาษาได้ไงเนาะเรื่องที่สภาธรรมที่รับธรรมทานอาหารเจโอ้ยไปไม่ได้ผมยอมรับว่าแปลภาษานี่ไม่ออกนะครับคุณอะไรคุณดับเบิลเอก็แล้วกันดับเบิลเอดับเบิลบีก็แล้วกันนะกลืนอากาศคำคนต่อไปนะฮะกลืนอากาศกลับหายใจรู้สึก
ถึงสัญโอ้ดีมากสัญญาณชีพครับชีพจรนะเขาเรียกว่าสัญญาณชีพโอเคครับดีมากครับเห็นไหมที่ผมนึกอยู่เมื่อกี้นี่เองครับชีพจรยุคในสมัยนี้เขาเรียกว่าสัญญาณชีพนะครับแปลว่ายังมีชีวิตอยู่สัญญาณสัญญาณตึ๊บๆอยู่หัวใจยังไม่หยุดเต้นชีวิตยังหลงเหลืออยู่สัญญาณชีพโอเคคือมาแทนคำว่าชีพจรนะครับเดิมใช้ว่าชีพจรตอนนี้มาใช้ว่าสัญญาณชีพโอเคไหมครับจำภาษานิดนึงเพื่อไปใช้คนอื่นได้สัญญาณชีพนะหายใจรู้สึกถึงสัญญาณชีพได้ง่ายไวทันทีกว่านอนทับหมอนมากเลยคุณลุงรู้สึกสะเทือนได้ลงตัว ฟังใหม่นะครับจะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมเป็นคนสุดท้ายแล้วเนี่ยกลืนอากาศกลั้นหายใจรู้สึกถึงสัญญาณชีพได้ง่ายไวทันทีกว่านอนทับหมอนมากเลยคุณลุงรับรู้สึกสะเทือนได้ง่ายกว่าโอเคก็ถ้าหากว่าเราถนัดเรื่องรหัสตรงนี้เป็นรหัสประจำตัวนะครับก็ใช้รหัสประจำตัวนี้ไปนะครับส่วนแนวทางผมนั้นให้ใช้หมอนข้างนอนทับหมอนข้างอันนี้ก็เป็นแนวทางอีกอันหนึ่งที่จะนำพาเข้าสู่การปฏิบัติการในเบื้องต้นดีแล้วถ้าคุณทำได้สองอย่างเมื่อเวลาสรุปปุ๊บกลืนและการหายใจจะดีกว่านั่นคือรหัสของคุณเองโอเคไหมครับก็ยินดีผู้อื่นก็ไปใช้ด้วยเพราะว่าทุกคนก็ดูหน้าจอพร้อมๆกันนี่แหละนะก็ไต่ตามไปทีน้อยสองน้อยอ่านไปด้วยทั้งอ่านด้วยนะครับเพราะมันอยู่ในหน้าจอบ้านหลังเดียวกันห้องเดียวกันมันเห็นกันหมดนะครับส่วนผมอธิบายขยายความท่านก็ตามไปตรงนั้นใช่ไหมมันก็จะเข้าไปเพราะฉะนั้นคำถามทุกคำถามจะมีประโยชน์ทั้งหมดโอเคไหมครับแม้ว่าภาษาที่ผมจะแปลไม่ออกอย่างเช่นคุณ WA WB เนี่ยครับข้าอยากถามลุงว่าเรื่องที่สัตพาธรรมตรงนี้ผมก็ตันแล้วครับสถานธรรมที่รับธรรมทานถ้าเป็นสถานก็ยังพอว่าพอที่นึกออกนะฮะแต่สถาสภาสถาเลยน่าจะเป็นสถานธรรมซะมากกว่าตกตัวนอนหนูน้องเรื่องที่สถานธรรมที่รับธรรมทานอาหารเจรับธรรมนะคุณว่าดีไหมผมถ้าหาว่าเอาคำว่าดีนะฮะไอ้ตรงนี้นะฮะก็เป็นลักษณะการที่บริจาคทานโดยการสนับสนุนอาหารเจประมาณนั้นนะครับคงใช่เนี่ยก็ต้องบอกว่าดีนะครับแบบนี้เนาะถ้าจะเดาไปทั้งหมดแล้วครับเดาเพื่อตอบก็พยายามเกาะพยายามจะตอบให้ได้นะครับโอเคเนาะจบข่าวยังโอ้โหนี่อีก5นาที4ทุ่มนะครับก็สมเหตุสมผลนะผมว่านะสมเหตุสมผลตอนนี้หน้าจอเต็มจอหน่อยนะครับหน้าจอเต็มจอดีใกล้ดีก็ เห็นชัดดีเห็นหน้าตาใกล้ๆกับชัดดีมันก็ไปอย่างนึงโอเคนะบ้านใครบ้านใครอ่ะพรุ่งนี้จะดำรงชีวิตและดำเนินอย่างไรจะดำรงอยู่และดำเนินต่อไปยังไงไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องประกอบอาชีพชอบเป็นปกติที่เคยปฏิบัติการที่ผ่านมาเห็นไหมครับเรี่ยวแรงแข็งขันไม่ดีก็พยายามหายใจแล้วก็ทำไปมันก็จะได้ฟังไว้ด้วยเจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดมันก็จับเนื้อขยับตัวซาประมาณนะครับอย่าไปเกรงอย่าไปเกรงเวลาฟังอะไรดีแล้วผมก็ไปตามเป็นลิงไปหน่อยก็ดีเหมือนกันแต่อย่าหลุดโฟกัสคือแปลว่าเราจะเป็นลิงก็อย่าลืมเสียงก็ต้องเกาะเสียงเกาะภาษาไว้ด้วยมันจะไปได้อย่างง่ายได้เพราะพลังงานมันอยู่รอบตัวของท่านโอเคไหมใครจะไปเป็นคนกระตุ้นผมว่าลุงหงอกกระตุ้นให้ทุกมิติอยู่โดยการผ่านเสียงของลุงหงอกเนาะก็ขอให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้มันชัดเจนเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ทั้งหมดนี้ลุงหงอกไม่ได้ชวนเชื่อแต่ท่านทำเองท่านจะรู้และเข้าใจในตัวของท่านเองแปลว่าประโยชน์เกิดอยู่กับท่านโดยตรงแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวอย่าลืมขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้และหรือขอหลบก่อนเนาะนอนเนาะจะเริ่มล่ะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและญาติมิตรทรัพย์สินเลี้ยงคันทั้งหมดนะฮะอย่าทะเลาะเบาแว้งกันใครก็ได้ในโลกนี้จะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมเดินทางเพื่อนที่อยู่ในสถานที่อันเป็นสาธารณะใช้ที่เดียวกันอย่าไปเป็นต้นเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าหากว่าเห็นมีใครเป็นต้นเรื่องพอห้ามปรามได้ก็ห้ามปรามถ้าห้ามปรามไม่ได้ก็ถอยหลังห่างเอาไว้เดี๋ยวเจอลูกหลงประมาณนั้นก็ลักษณะก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาไปถ้าเป็นเราเราอย่าเริ่มต้นให้เกิดความทะเลาะวิวาทกันนะครับอย่าลักเล็กขโมยน้อยกันถ้าเป็นไปได้นะครับนั่นนะแล้วก็ขณะเดียวกันขอให้สมาธิจะเดินทางใกล้ๆจะไปใกล้ไปไกลซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในแบบกลับเอวังก็มีเท่ากับธรรมนิสาทุอามินอาเมนโอมและอามิสพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม